็ทางกระทรวงพลังงานในการบรรยายครั้งนี้นะครับผมบรรยายครั้งนี้เนี่ยเป็นการบรรยายโดยที่ผมได้รับมอบหมายมาเมื่อไม่กี่วันนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานท่านพงศักดิ์รัตพงษ์ไพศาลได้กรุณาให้ผมเตรียม PowerPoint นะครับพอผมเตรียม PowerPoint เสร็จท่านก็ประสานกับผมอีกบอกว่าถ้างั้นคุณไปบรรยายแทนผมด้วยกันนะครับผมตั้งใจที่อยากจะนำเสนอท่านผู้เกียรติทุกท่านเกี่ยวข้องกับเรื่องกรอบแนวคิดด้านพลังงานทดแทนสำหรับอนาคตอันใกล้นะครับก็เบื้องต้นต้องขออนุญาตเรียนว่าผมเองยังไม่มีโอกาสได้เข้าร่วมหลักสูตรเสาหลักแห่งแผ่นดินนะครับเผื่อว่าท่านมีรุ่น3รุ่น4อย่าลืมกระทรวงพลังงานนะครับเห็นหน้าพี่ประมินแวบๆนะครับผมแล้วก็พี่เบ้งนะครับคนคุ้นเคยสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับก็ขออนุญาตที่จะบรรยายโดยใช้เอกสารเป็น PowerPoint นะครับที่จะขออนุญาตนำเรียนเกี่ยวข้องกับกรอบแนวคิดแล้วก็ข้อมูลด้านพลังงานของประเทศไทยแล้วก็พลังงานทดแทนนะครับผมจะบรรยายไม่ยาวนักนะครับประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือ40นาทีนะครับหลังจากนั้นก็อยากจะเรียนประวรณาตัวว่าถ้าท่านมีข้อข้องใจใดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงานเนี่ยผมยินดีที่จะสนับสนุนข้อมูลนะครับแล้วก็หากมีข้อคิดเห็นประการใดที่อยากจะให้ผมรับกลับไปหรือว่าต้องการข้อมูลใดเพิ่มเติมผมก็รับอาสาที่จะประสานข้อมูลนั้นให้กับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเบื้องต้นผมขออนุญาตเรียนแนวคิดเฟรมเวิร์กอันแรกก่อนเกี่ยวข้องกับพลังงานกับการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้นะครับทางกระทรวงพลังงานเองเนี่ยได้มีโอกาสแปลความของหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำรินะครับโดยการ PowerPoint จะต้องกดยังไงไหมครับครับผมโดย เบื้องต้นนะครับหลักเศรษฐกิจพอเพียงผมเข้าใจว่าทุกท่านคงรับทราบนะครับว่าหลักเศรษฐกิจพอเพียงถ้าจำง่ายๆก็คือหลักการ3ห่วง2เงื่อนไขนะครับหลักการ3ห่วง2เงื่อนไข3ห่วงได้แก่หลักพอประมาณหลักมีเหตุมีผลหลักภูมิคุ้มกันและประกอบด้วย2เงื่อนไขสำคัญก็คือความรู้คู่คุณธรรมนะครับถามว่าพลังงานเนี่ยจะประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงไปดำเนินนโยบายได้อย่างไรบ้างก็ขออนุญาตเรียนชี้แจงอย่างนี้นะครับว่าหลัก3ห่วง2เงื่อนไขในการพัฒนาพลังงานทดแทนในการพัฒนาพลังงานของประเทศเนี่ยเบื้องต้นมีอย่างนี้ครับคือ1หลักของการมีเหตุมีผลถ้าผมจำไม่ผิดพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพูดอยู่เสมอว่าการมีเหตุและมีผลเนี่ยให้ดูตัวเราเองก่อนเรามีทรัพยากรใดก็สามารถประยุกต์ใช้กับความเป็นอยู่ชีวิตของพวกเราให้ดีขึ้นเป็นเบื้องต้นถ้าหากทรัพยากรนั้นไม่พอก็อาจจะจำเป็นต้องหาที่อื่นมาเสริมเติมเต็มนะครับถ้าพูดลักษณะนี้ท่านอาจจะแปลความได้ว่าในเชิงของพลังงานเนี่ยเราก็ต้องถามตัวเราก่อนว่าเรามีอะไรที่มีทรัพยากรพลังงานของประเทศเป็นหลักนะครับย้อนยุคกลับไปเมื่อสมัยจอมพลสฤษดิ์เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาฟันธงเลยนะครับว่าไฟฟ้าพลังน้ำคือทรัพยากรที่ควรได้รับการพัฒนาเป็นพลังงานหลักของประเทศหลังจากนั้นเนี่ยช่วงประมาณ2501 2502 2503ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1เนี่ยไฟฟ้าพลังน้ำเนี่ยได้รับการพัฒนาในระดับที่เรียกว่าซูเปอร์สปีดเทอร์โบนะครับมีการสร้างเขื่อนแทบจะทุกปีปีหนึ่ง 2-3 เขื่อนนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของสำนักงานพลังงานแห่งชาติการพลังงานแห่งชาติต่อเนื่องมาจนเปลี่ยนชื่อเป็นกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานที่ผมสังกัดอยู่ในปัจจุบันเป็นต้นกำเนิดของการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการเขื่อนยันฮีที่แยกตัวมาจากกรมชลประทานตอนหลังมาผสมกับบางส่วนของการพลังงานแห่งชาตินะครับคือการไฟฟ้าภาคตะวันออกรวมตัวกันเป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตอนปี2012เป็นต้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราขุดค้นพบก๊าซธรรมชาติช่วงประมาณปี2521 22 23 24นะครับฝ่ายติ้งตั้งของประเทศไทยสมัยนั้นยุคอาจารย์สนอเป็นเลขาสะพานพัดเนี่ย
ก็เสนอว่าการยึดโยงเอาก๊าซธรรมชาติให้เป็นทรัพยากรหลักด้านพลังงานของประเทศถึงมีแผนแม่บทคลอดออกมาไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาระบบก๊าซธรรมชาติเพื่อการผลิตไฟฟ้าการต่อยอดให้ก๊าซธรรมชาติมาเป็นฟีดสต็อกสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขับเคลื่อนต่อเนื่องกับการพัฒนาโครงการ Eastern Seaboard นะครับถือว่าเป็นห้องเครื่องหลักเศรษฐกิจของประเทศไทยตลอด30ปีที่ผ่านมานะครับนี้มาจากหลักที่เรียกว่ามีเหตุมีผลมาจากการที่ว่าประเทศไทยมีทรัพยากรอะไรควรจะพัฒนาเพื่อการเป็นดีอยู่ดีของคนไทยก่อนเป็นหลักนะครับถ้าหากไม่พอก็ต้องเติมเต็มอันนี้ชัดเจนนะครับว่าปัจจุบันพลังงานเนี่ยเรานำเข้าซะเป็นส่วนใหญ่นะครับในอนาคตก็จะมีการนำเข้าในสัดส่วนที่สูงมากขึ้นนะครับหลักที่สองของเศรษฐกิจพอเพียงกับเรื่องการพัฒนาพลังงานจะเป็นเรื่องของหลักการพอประมาณนะครับหลักการพอประมาณก็เบื้องต้นก็คือการอนุรักษ์พลังงานนะครับใช้อย่างรอบคอบใช้อย่างรู้ค่าแล้วก็ใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดนะครับส่วนหลักที่3ก็คือหลักภูมิคุ้นกันนะครับหลักภูมิคุ้นกันเรื่องพลังงานก็คือพลังงานทดแทนนี่แหละครับพลังงานทดแทนจะเป็นภูมิคุ้นกันของเราเพราะว่า1จะเป็นการพัฒนาทรัพยากรที่เราหาได้ในท้องถิ่นเราเองนะครับทรัพยากรพลังงานทดแทนหลายประเภทมีต้นทุนไม่แพงนักแต่การแปรรูปให้มันมาใช้ได้อยู่ในรูปพลังงานที่เราใช้ได้โดยปกติอาจจะมีต้นทุนที่สูงนะครับเป็นต้นนะครับเช่นพลังงานแสงอาทิตย์แดดแต่ไม่มีต้นทุนแต่เทคโนโลยีที่แปลงแดดให้กลายเป็นไฟฟ้าเนี่ยแพงเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นหลักภูมิคุ้มกันคือการพัฒนาพลังงานทดแทนถามว่ามันจะต่อยอดกับ2เงื่อนไขอย่างไรเงื่อนไขที่1สําคัญที่สุดครับก็คือความรู้นะครับการที่จะมีภูมิคุ้มกันที่ดีสามารถที่จะดําเนินการพัฒนาพลังงานอย่างพอประมาณมีเหตุมีผลได้เนี่ยต้องมีนวัตกรรมต้องมีโซลูชันต้องมีเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีที่อาจจะต้องเป็นสัญชาติไทยของคนไทยเป็นต้นนะครับส่วนหลักเงื่อนไขของคุณธรรมนะชัดเจนนะเรื่องของความโปร่งใสการบริหารจัดการในระดับเวิลด์คลาสเป็นต้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหลักหนึ่งที่กระทรวงพลังงานให้ความสำคัญนะครับหลังจากนี้ผมจะมี PowerPoint ประมาณสัก20แผ่นนะครับจะนำเรียนท่านว่าสถานการณ์พลังงานของประเทศเป็นอย่างไรและกรอบแนวคิดที่ทางกระทรวงพลังงานใช้เป็นหลักในการพัฒนาพลังงานทดแทนไปทำอย่างไรบ้างนะครับเบื้องต้นขออนุญาตเรียนสถานการณ์คร่าวๆก่อนนะครับประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศนำเข้าสุทธิพลังงานเรามีการใช้พลังงานโดยรวมเนี่ยประมาณ 1.8-1.9 ล้านแบเรลต่อวันโดยประมาณนะครับพลังงานโดยรวมทั้งหมดนะครับแปลว่าไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของก๊าซธรรมชาติถ่านหินไฟฟ้าเนี่ยถ้าแปลงเป็นน้ำมันเทียบเท่าแล้วเนี่ยจะประมาณ 1.8-1.9 ล้านแบเรลต่อวันนะครับถ้าเทียบกับระดับโลกเนี่ยอันดับการใช้อยู่ที่สัก24 23นะครับของการใช้ของโลกนะครับแต่ว่าข้อสำคัญของประเทศไทยก็คือเรานำเข้าพลังงานในหลายรูปแบบนะครับแล้วเรานำเข้ามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำมันดิบนำเข้าไฟฟ้านำเข้าถ่านหินนำเข้าก๊าซธรรมชาติข้อที่เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญก็คือไออัตราการนำเข้าที่ว่าเนี่ยจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าทรัพยากรพลังงานของประเทศไทยเนี่ยเริ่มล่อยหลอนะครับเริ่มหมดเริ่มเข้าถึงจุดที่เราจะต้องมองหาแหล่งใหม่หลักนะครับหลังจากที่ไฟฟ้าพลังน้ำเคยเป็นหลักหลังจากที่ก๊าซธรรมชาติเคยเป็นหลักมาตลอด30ปีนะครับเราจะต้องมองหาแหล่งใหม่หลักอื่นนะครับนอกจากเรื่องของปริมาณที่นำเข้าในปริมาณพลังงานที่นำเข้าในอัตราที่สูงแล้วสิ่งที่เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญก็คือราคาครับราคาของมันนะครับการที่โครงสร้างทางเศรษฐกิจของเราเนี่ยต้นทุนหลักต้นทุนหนึ่งก็คือต้นทุนพลังงานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากมูลค่าของการซื้อพลังงานจากต่างประเทศเข้ามาเนี่ยมีมูลค่าสูงขึ้นก็จะมีผลกระทบโดยตรงกับต้นทุนของระบบเศรษฐกิจของประเทศนะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีต้นทุนในการนำเข้าพลังงานนะครับประมาณ 1.4 ล้านล้านบาท 1.4 ล้านล้านบาทนะครับภาษาอังกฤษก็ 1.4 ทริลเลียนนะครับ 1.4 ล้านล้านเนี่ยถ้าเทียบกับ GDP เนี่ยนะฮะ Constant Value เนี่ยมันประมาณ10กว่านะครับเพราะฉะนั้นอัตราส่วนของ
ต้นทุนพลังงานนำเข้านะครับ import ต่อรายได้ประชาชาติหรือ GDP เนี่ยมันตกอยู่ที่ 11-12% นะครับแปลว่าทุก100บาทที่เราหามาได้เนี่ยจะต้องเป็นค่าใช้จ่ายพลังงานเนี่ยประมาณ11หรือ12บาทถามว่าสูงไหมก็ถือว่าสูงในระดับที่เราน่าจะฉุกคิดและคิดว่าจะทำอะไรได้เพิ่มเติมนะครับ value ที่ว่าเนี่ยเป็น value ที่ได้มาจากการนำเข้านะครับถ้าหากรวมพลังงานทุกประเภทนะครับก็คือรวมทรัพยากรพลังงานของในประเทศด้วยเนี่ยค่าใช้จ่ายพลังงานรวมของประเทศหรือเรียกว่า expenditure bill เนี่ยครับก็คือการใช้จ่ายพลังงานของทั้งประเทศใน1ปีเนี่ยตกอยู่ที่ประมาณ2ล้านล้านบาทครับเมื่อสักครู่ 1.4 ล้านล้านเนี่ยเป็น 1.4 ล้านล้านจากการนำเข้านะครับถ้าทั้งประเทศเลย2ล้านล้านโดยประมาณนะครับก็ประมาณ 19% ของ GDP นะครับต้นทุนพลังงานของประเทศครับแล้วถามว่าเหตุใดถึงตัวเลขบ่งชี้ขนาดนี้และเหตุใดประเทศไทยจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องพลังงานรูปแบบใหม่พลังงานทดแทนมากขึ้นในอนาคตนะครับผมมี3เหตุผลนะครับก็คือ1ประเทศไทยเนี่ยเศรษฐกิจเรายังไต่ระดับบินอยู่นะครับยังไม่ถึงจุดที่จะเป็นmature economy แล้ว GDP จะ flat ออกนะครับเป็นไปไม่ได้นะครับเรายังมีความพัฒนาการด้านเศรษฐกิจของประเทศอยู่นะครับแต่ว่ามีปัจจัยที่2เข้ามาเป็นปัจจัยเสี่ยงนะครับก็คือทรัพยากรปิโตรเลียมของประเทศไทยเนี่ยจะถึงจุดที่เรียกว่า peak นะครับแปลว่าถึงจุดสูงสุดของเขาแล้วนะครับจุดสูงสุดก็แปลว่าถ้าเลยจุดนี้เนี่ยเราจะมีปัจจัยเสี่ยงมากขึ้นก็คือแพงขึ้นเพราะว่าต้องซื้อของนอกเข้ามาเสริมเติมนะครับปัจจุบันพีคของประเทศไทยเนี่ยถ้าเป็นก๊าซธรรมชาติเนี่ยจะอยู่ในอัตราการผลิตประมาณ 3,500 ถึง 3,700 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันถ้าไม่มีพื้นที่ใหม่ผลิตได้เท่านี้ละครับแล้วจะผลิตในอัตราขนาดนี้ไปอีกประมาณ6ปีแล้วหลังจากนั้นจะเริ่มลดลงนะครับภาษาเทคนิคเริ่มเรียกว่า decline decline ก็แปลว่าแหล่งก็มีเท่านี้แหละสูบจนหมดแล้วล่ะถ้าสูบมากกว่านี้ก็จะเริ่มลดนะครับถามว่าเรายังหาแหล่งก๊าซธรรมชาติกับน้ำมันในประเทศไทยได้บ้างหรือเปล่าคำตอบคือได้บ้างนะครับแต่อัตราที่เจอกับอัตราที่ใช้เนี่ยไม่สมดุลกันนะครับอัตราที่เจอเนี่ยถือว่าน้อยมากแต่อัตราที่ใช้เนี่ยเราใช้ในอัตราที่ค่อนข้างสูงนะครับก็เลยทำให้เราต้องอิมพอร์ตหรือนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งก๊าซธรรมชาติในรูปแบบก๊าซเหลวนะครับหรือเรียกว่า LNG นะครับเป็นก๊าซตู้เย็นใส่เรือตู้เย็นมาก๊าซประเภทที่ว่าดังกล่าวเนี่ยเป็นก๊าซราคาแพงนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมเรียนว่าถ้าหากเรามีความไม่สมดุลกันระหว่างของ import กับของในประเทศแล้วเนี่ยเราจะเปิดปัจจัยเสี่ยงให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศก็คือเรื่องราคานะครับผมมีฉากอยากจะให้ได้เห็นนะครับเพราะว่ามันจะเป็นฉากที่จะบ่งชี้ว่าถ้าประเทศไทยไม่ทำอะไรเนี่ยเราจะมีอัตราส่วนที่เรียกว่า import content ของก๊าซธรรมชาติและน้ำมันเนี่ยในระดับที่เรียกว่า import 90% นะครับเท่ากับญี่ปุ่นเลยนะครับการเท่ากับญี่ปุ่นก็แปลว่าท่านไปดูราคาไฟฟ้าหรือราคาน้ำมันในประเทศญี่ปุ่นนะครับราคาเขาสูงขนาดไหนนะครับเดี๋ยวนี้ไปไหนต้องมี PowerPoint นะครับผมเสร็จติด PowerPoint ไปแล้วนะครับสไลด์ที่5ครับสไลด์ที่5เดี๋ยวผมไปอีกครั้งนึงนะนะครับขออนุญาตที่จะนั่งบรรยายนะครับที่ผมอยากให้ท่านเห็นก็คือตัวนี้ฮะกราฟด้านล่างซ้ายมือของท่านนะครับขวามือของท่านนะครับท่านจะเห็นว่าปัจจุบันประเทศไทยเนี่ยมีอัตราการนำเข้า All Import เนี่ยระดับประมาณ 85% นะครับอันนี้ข้อมูล IEA นะฮะแต่ว่าแก๊ส Import ของเราอยู่ที่ประมาณ 22% นะครับแต่ว่าท่านเชื่อเปล่าว่าถ้าเราไม่ทำอะไรนะครับหรือเราหาอะไรไม่เจอเนี่ยอัตราการ import ของการนำเข้าน้ำมันและการนำเข้าก๊าซเนี่ย
จะอยู่ในอัตราที่ประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์ในอีกประมาณ20ปีข้างหน้า2030นะครับเหตุผลก็อย่างที่ผมเรียนว่าประเทศไทยมีทรัพยากรพลังงานก็จริงแต่ถึงจุดที่เรียกว่าพีคแล้วนะครับพีคแล้วนะครับจะพีคอย่างนี้ไปอีกประมาณ6ปีหลังจาก6ปีจะเริ่มลงนะครับอันนี้ผมไม่ได้เพ้นให้กลัวนะครับแต่ว่าอยากเรียนให้ท่านทราบว่าเมื่อลงเนี่ยราคามันแพงขึ้นนะครับโดยประมาณนะว่าแพงเท่าไหร่ผมคงเดาไม่ได้เพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับสิ่งที่เหตุที่ว่าประเทศไทยยังต้องให้ความสำคัญกับเรื่องพลังงานทดแทนเนี่ยถึงจากปัจจัยทั้ง 3-4 ปัจจัยเนี่ยครับเป็นเหตุให้ประเทศไทยต้องให้ความสำคัญกับเรื่องพลังงานทดแทนนะครับประกอบกับท่านนายกยิ่งลักษณ์ประกาศ Country Strategy ใหม่นะครับเน้นการพัฒนาแบบ3เสาหลักนะครับก็คือ Growth and Competitiveness Inclusive Growth แล้วก็growth แบบที่เรียกว่า green growth หรือว่าการพัฒนาที่สร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาแล้วก็การดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับถามว่า green growth เนี่ยปัจจัยหรือเสาหลักคืออะไรบ้างนะครับก็คือการอนุรักษ์พลังงานกับพลังงานทดแทนนี่แหละนะครับแล้วคำถามว่าเอ๊ะปัจจุบันกระทรวงพลังงานทำอะไรไปบ้างหรือยังเรื่อง green growth นะครับก็มีอยู่ 3-4 เรื่องที่ดำเนินการอยู่นะครับแล้วก็จะเป็นกรอบแนวคิดที่จะโหนจะบรรยายต่อนะครับอันที่1ประเทศไทยมีความจำเป็นนะครับที่จะต้องลดอัตราการชดเชยก๊าซหุงต้มมีความจำเป็นนะครับอย่างที่ผมเรียนว่าถ้าเราไม่ลดชดเชยเนี่ยการใช้ก๊าซหุงต้มของเราเนี่ยจะอยู่ในอัตราที่สูงจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งเราต้องนำเข้าเยอะพอนำเข้าเยอะราคาก็จะแพงขึ้นนะครับก๊าซหุงต้มเนี่ยหลักการนั้นเลยนะครับของบางอย่างถ้าถูกเกินไปเนี่ยมันจะไม่มีของขายเอาสักวันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการลดชดเชยการอุดหนุนการส่งต้มซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมประเภทเดียวที่ยังมีอัตราการชดเชยอยู่นะครับชดเชยก็แปลว่า subsidy นะครับแต่ถามว่าการลดชดเชยนั้นชดเชยไม่ดูแลคนจนหรือเปล่านะครับคำตอบก็คือนโยบายรัฐบาลเนี่ยสั่งมาชัดว่าให้ชดเชยได้เฉพาะกลุ่มดูแลคนจนนะครับระบบอาจจะคอมพลิเคทนิดหน่อยแต่ว่ามีการดูแลนะครับตอนนี้ใช้ระบบกดโทรศัพท์แล้วรับอัตราชดเชยสามารถที่จะใช้ซื้อ LPG ได้ในราคาเดิมนะครับอันที่2ที่ปัจจุบันรัฐบาลกำลังเดินหน้าอยู่ก็คือการลงทุนเมกะโปรเจกต์2ล้านล้านนะครับถามว่าเมกะโปรเจกต์เกี่ยวอะไรกับการประหยัดพลังงานชัดเจนครับการให้มีระบบรางขนส่งโดยเฉพาะรถไฟรางคู่ขนส่งคนขนส่งสินค้าทางรางเนี่ยเป็นการประหยัดพลังงานนะครับโดย estimate ว่าถ้าหากระบบนี้เสร็จสมบูรณ์จะประหยัดพลังงานได้มากกว่า 100,000 ล้านบาทต่อปีนะครับอันนี้คำพูดจากท่านรัฐมนตรีชัดชาตินะครับอันที่3เรากำลังอยู่ในช่วงในการที่จะโปรโมทการประหยัดพลังงานอย่างเข้มข้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทางกิจกรรมสร้างจิตสำนึกหรือว่าเป็นกิจกรรมในเชิงกระตุ้นให้เกิดการลงทุนนะครับแล้วก็อันที่4สุดท้ายก็คือการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทนนะครับโดยรัฐบาลเนี่ยทำ comprehensive package ในการที่จะกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในรูปแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยกเว้นภาษีการให้อัตรารับซื้อในราคาพิเศษเป็นต้นนะครับเป้าหมายจะให้มีสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนภายในประเทศเนี่ยอย่างน้อย 25% ในอีก10ปีข้างหน้าแล้วก็มีเป้าหมายในการอนุรักษ์พลังงานในการลดดัชนีการประหยัดพลังงานหรือที่เรียกว่า energy intensityให้ลดลง 25% ในปี2030ครับอันนี้เป็นภาพคร่าวๆใหญ่ๆนะครับที่ผมนำมาพูดก็เพราะว่าผมอยากให้เห็นว่าเราต้องให้ความสำคัญแล้วก็ค้นหาพลังงานรูปแบบใหม่ณวันนี้มิฉะนั้นเราจะมีปัจจัยเสี่ยงอย่างที่ผมเรียนว่า 5-6 ปีการธรรมชาติเราเริ่มลดเนี่ยเราจะเริ่มเปิดจุดอ่อนของเรามากขึ้นนะครับเศรษฐกิจของเราจะมีความมี risk profile สูงขึ้นนะครับแต่ว่าประเทศไทยยังโชคดีตรงที่ว่าเรามีทรัพยากรพลังงานทดแทนอยู่หลายประเภทนะครับโดยเฉพาะเรื่องพลังงานทดแทนที่ได้จากพืชนะครับอันนี้เป็นตัวเลขที่ผมให้ดูว่าในรอบ 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนโยบายของกระทรวงพลังงานในการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนเนี่ยมันเริ่มสะท้อนเห็นผลเป็นรูปธรรมนะครับแปลว่ารูปด้านขวามือเนี่ยท่านจะเห็นว่าแท้จริงประเทศไทยเนี่ยในเชิงศักยภาพเนี่ยเราไม่ได้เป็นอันดับ1ของอาเซียนนะครับอินโดนีเซียก็ดีเวียดนามก็ดีมีความสามารถหรือมีศักยภาพในการพัฒนาพลังงานทดแทนสูงกว่าเราแต่ว่าการลงทุนเนี่ยมาอยู่ที่เราเป็นอันดับหนึ่ง
คำตอบก็คือว่าของพวกนี้มันอยู่ที่เป็นเพราะว่ามันเป็นนโยบายนะครับมันเป็น policy driven เป็นกิจการที่ต้องการการส่งเสริมแรงส่งจากด้านนโยบายนะครับไม่ว่าจะเป็นการกำหนดเป้าการออก incentive package การกระตุ้นให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนอันนี้ถือว่าเป็นนโยบายที่ประเทศไทยเดินมาตลอด3ปีที่ผ่านมานะครับจะเห็นว่าการลงทุนในเม็ดเงินในการลงทุนด้านพลังงานทดแทนในประเทศไทยเป็นอันดับ1ของอาเซียนครับนโยบายที่สำคัญก็คือการให้มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับอย่างเมื่อผมเรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเมื่อสักครู่ว่าประเทศไทยมีเป้าหมายในการที่จะเพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทนต่อ total energy consumption นะครับก็คืออัตราการใช้พลังงานโดยรวมของประเทศอย่างน้อย 25% ในปี2564นะครับในแผนนี้เมื่อกำหนดแล้วก็มีการเบรกดาวน์ลงมาว่าแต่ละประเภทเทคโนโลยีเราต้องการอะไรบ้างนะครับมีการคำนวณคร่าวๆว่าผลกระทบที่จะส่งผ่านสู่ภาคประชาชนในฐานะเป็นผู้ใช้พลังงานโดยรวมของประเทศจะมีค่าไม่เกินเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีการปรับอินเซนทีฟให้เหมาะสมกับสถานการณ์นะครับแต่ว่าข้อสำคัญในแผนก็กำหนดไว้ว่ารัฐบาลเนี่ยจะสเต็ปอะไซด์นะครับจะหลีกทางให้เอกชนเป็นพระเอกในการลงทุนนะครับประเทศไทยไม่มีนโยบายในการสร้างหรือจัดตั้งการพลังงานทดแทนแห่งชาติไม่มีนโยบายในการให้มีบริษัทพลังงานทดแทนแห่งประเทศไทยไม่มีนะแต่ว่าจะสเต็ปอะไซด์แล้วเกิดตุ้นให้ภาคเอกชนเป็นผู้ลงทุนหลักแต่ว่ารัฐบาลจะเข้ามาสนับสนุนกิจการลักษณะของกิจการวิจัยพัฒนาแล้วก็สาธิตนะครับเรียกว่า R&D นะครับ Research Demonstration Research Development and Demonstration นะครับปัจจุบันถามว่าจาก 25% เนี่ยได้สักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับคำตอบคือ 10.6 นะครับตัวเลขของปี Q2 ปีนี้นะครับ Q3 ยังไม่เรียบร้อยดีนักนะครับใน 10.6 ถามว่ามาจากอะไรเยอะนะครับเรามีพลังงานทดแทนในรูปแบบที่เรียกว่าคอมเมอร์เชียลเนี่ย 3,300 เมกะวัตต์นะครับ 3,300 เมกะวัตต์เทียบกับกำลังการผลิตติดตั้งของทั้งประเทศประมาณ 31,000 เนี่ยก็ถือว่าไม่น้อยนะครับประมาณ 10% นะครับใน 3,300 อะไรเป็นพระเอกนะครับคือพลังงานที่ได้จากชีวมวลนะครับชีวมวลก็คือเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเช่นชานอ้อยแกลบเศษไม้เป็นต้นนะครับแต่ตัวที่โดดเด่นแล้วก็เซ็กซี่แล้วก็มีคนถามถึงตลอดก็คือเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมนะครับปัจจุบันประเทศไทยมีพลังงานแสงอาทิตย์550เมกะวัตต์อันดับหนึ่งของอาเซียนนะครับเรามีพลังงานลมติดตั้มแล้ว3ฟาร์มนะครับ215เมกะวัตต์อันดับหนึ่งของอาเซียนเช่นกันนะครับเป็นต้นนะครับขณะที่เชื้อเพลิงชีวภาพเอทานอลไบโอดีเซลนะครับมีอัตราการใช้อยู่ที่ประมาณ 5.3-5.4 ล้านลิตรต่อวันถ้าเทียบกับอัตราการใช้น้ำมันเบนซินดีเซลรวมกันเนี่ยอัตรานี้จะอยู่ที่ประมาณ 7.5% ก็แปลว่าทั้งสองส่วนสามารถที่จะทดแทนน้ำมันเบนซินหรือน้ำมันใสเนี่ยได้ประมาณ 7.5% นะครับน้ำมันดีไบโอดีเซลอยู่ที่ 2.8 ล้านลิตรนะครับปี2556ปีนี้จะเป็นปีแรกที่เราใช้ B5 เต็มปีนะครับปีก่อนๆท่านจะเคยสังเกตว่าบางช่วงรัฐบาลโปรโมท B3 บางช่วง B5แล้วก็บางจังหวะลดลงเหลือ B2 อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนั้นขึ้นกับดีมานด์ซัพพลายของวัตถุดิบนะครับแต่ปีนี้ B5 เต็มปีปีหน้าจะขยับเป็น B7 นะครับ B7 ก็แปลว่าสัดส่วนไบโอดีเซลต่อน้ำมันดีเซลเนี่ยเราผสม 7% นะครับเอทานอลก็สูงขึ้นเป็นประวัติการนะครับเพราะว่ายกเลิกน้ำมันเบนซิน91ธรรมดานะครับอัตราการใช้อยู่ที่ 2.5 ล้านลิตรต่อวันนะครับอันนี้เป็นตัวเลขให้ท่านได้เห็นนะครับคราวนี้ผมคลาริฟายนิดนึงเกี่ยวกับเชิงสถิตินะครับพลังงานทดแทนที่ผมเรียนท่านผู้มีเกียรติว่าใช้อยู่ 10.6% เนี่ยจะเป็นพลังงานทดแทนที่เรียกว่าพลังงานทดแทนเชิงพาณิชย์นะครับไม่รวมถ่านไม้ฟืนที่ชาวบ้านใช้ในชนบทถ่านไม้ฟืนเนี่ยเรียกว่า traditional biomass นะครับอันนี้จะผ่านกลไกที่ไม่มีการตลาดเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเป็นตัวเลขในเชิงสถิติเท่านั้นจะไม่นับอยู่ในแผนนะครับตัวเลขตัวนี้ก็ไม่น้อยนะครับประมาณ 10.9% เพราะฉะนั้นจริงๆโดยรวมเนี่ยเรามีอัตราการใช้พลังงานทดแทนในทุกรูปแบบอยู่ประมาณ 22-23% นะครับแต่ว่าที่ไม่รวมเพราะว่า traditional biomass เนี่ยมันจะค่อยๆหายไปกับระดับความเป็นดีอยู่ดีที่ดีขึ้นนะครับ
พราะฉะนั้นในหลายประเทศเนี่ยมีตัวเลขเชิงสถิติตัวนี้อยู่แต่ว่าไม่อยู่ในแผนนะครับถัดมาที่ผมอยากจะขออนุญาตนำเรียนแล้วก็เป็นธีมหลักของการบรรยายวันนี้ก็คือกรอบแนวคิดหลักด้านพลังงานทดแทนมองอย่างไรในอนาคตนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนว่ากรอบแนวคิดหลักของกระทรวงพลังงานมีอยู่4เรื่องด้วยกันนะครับในการที่จะปรับนโยบายให้เหมาะสมกับสถานการณ์มากขึ้นนะครับก็1พลังงานทดแทนเนี่ยต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับโจทย์อยู่ที่ว่าที่ผ่านมาพลังงานทดแทนเนี่ยยังเป็นธุรกิจที่นักลงทุนเท่านั้นจะลงทุนได้ต้องแปลว่าต้องมีเงิน100ล้าน10 100ล้าน200ล้านนะครับสร้างโรงไฟฟ้า SPP VSPP นะครับแต่ปัจจุบันจะมีโปรแกรมที่ประชาชนนะครับมนุษย์เงินเดือน SME สามารถเป็นเจ้าของระบบผลิตพลังงานได้เช่นโซล่ารูฟท็อปเป็นต้นยกตัวอย่างนะฮะอันที่2มีแนวคิดแต่ว่ายังไม่ตกผลึกนะก็คือว่าพลังงานทดแทนของประเทศไทยเนี่ยจะต้องได้รับการจัดโซนนะครับเพราะว่าอินฟราสตรักเจอร์โดยเฉพาะเรื่องสายส่งท่อถังต่างๆเนี่ยบางจุดยังไม่รองรับนะครับยกตัวอย่างเลยนะโซนอีสานเนี่ยโซนอีสานเป็นแหล่งที่มีพลังงานทดแทนเยอะแต่สายส่งยังน้อยนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้กำลังเดินหน้าเพื่อสร้างสายส่งเพิ่มขึ้นในภาคอีสานรองรับพลังงานทดแทนมากขึ้นโซนบางโซนมีความจำเป็นที่ต้องกำหนดเพราะว่ามิฉะนั้นระบบพลังงานทดแทนเมื่อท่านสร้างระบบผลิตแล้วมันจะไม่มีตลาดนะครับสามที่ให้ความสำคัญสูงสุดของเรื่องพลังงานทดแทนก็คือการรีไซเคิลเอาเศษวัสดุเหลือใช้ไม่ว่าจะเป็นเศษวัสดุเหลือใช้ในการเกษตรหรือขยะชุมชนมาเป็นพลังงานนะครับทั้งไฟฟ้าความร้อนน้ำมันเป็นต้นแล้วก็สุดท้ายเร่งรัดเรื่องพืชพลังงานเป็นวาระแห่งชาตินะครับอันนี้เป็น4กรอบแนวคิดหลักนะครับผมไปทีละอันนะครับคร่าวๆอันที่1คือเรื่องประชาชนมีส่วนร่วมอย่างที่ผมเรียนว่าโจทย์ในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยคือโปรแกรมเรื่องพัฒนาพลังงานทดแทนเนี่ยมักจะจบลงด้วยที่มีแต่นักลงทุนเท่านั้นท่านต้องมีเงินเป็น10ล้าน100ล้านถึงจะลงทุนได้แต่ปัจจุบันโดยนโยบายของพระท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานท่านปัจจุบันนะครับท่านพงศักดิ์รัตพงศ์ไพศาลท่านเน้นมากท่านต้องให้เกิดการมีส่วนร่วมจากประชาชนโดยตรงการมีส่วนร่วมโดยตรงก็คือสามารถเป็นเจ้าของเองได้นะครับก็เลยมีโครงการเกิดขึ้น3โครงการใหม่ได้แก่โครงการโซล่ารูฟท็อปโซล่าชุมชนแล้วก็ย่านเนเปียนะครับก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงานนะครับผมไปทีละอันนะเอาเรื่องย่านเนเปียก่อนนะครับคอนเซ็ปต์ก็คือไปสอดคล้องกับนโยบายเกษตรโซนิ่งของรัฐบาลนะครับของท่านนายกนะครับที่ต้องการชี้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยไม่สามารถที่จะปลูกพืชเกษตรแบบเปะป่าแล้วเทวดาเลี้ยงอีกต่อไปได้ต้องกำหนดโซนชัดเจนนะครับย่านเนเปียจะเข้าไปเสริมในจุดที่ปลูกอะไรแล้วก็ไม่คุ้มนะครับไม่คุ้มค่านะครับเช่นบางจุดยังปลูกข้าวนาดอนอยู่นะครับปีละหนถ้าไม่จำเป็นต้องปลูกข้าวนาดอนเนี่ยปลูกอย่างอื่นแทนได้ไหมขอให้เป็นพืชพลังงานจะมีแวลูสูงสุดย่าเนเปียจะเป็นตัวคำตอบนั้นนะครับย่าเนเปียเป็นหญ้าตระกูลอ้อยแต่เป็นอ้อยที่ไม่หวานนะครับโตเร็วตายยากตัดได้7ครั้งนะครับใน1ปีตัด7หนนะครับเพราะฉะนั้นจะยิวผลผลิตประมาณสัก 40-80 ตันต่อไร่ต่อปีอันนี้ตันสดนะครับแล้วก็สามารถที่จะมาอบดรายให้แห้งแล้วก็ไปปั่นไฟได้เอามาเผาปั่นไฟได้นะครับนอกจากเผาปั่นไฟก็จะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้ตันสดนั่นแหละแล้วหมักทำก๊าซชีวภาพนะครับเมื่อได้แก๊สชีวภาพแล้วก็มาใช้ใน3รูปแบบนะครับปั่นไฟหรือว่าเอาไปเติมรถยนต์นะครับแต่ว่าต้องมีการปรับปรุงคุณภาพแก๊สหรือว่าทดแทนการใช้ในรูปแบบของก๊าซหุงต้มนะครับปัจจุบันเนี่ยมีการตั้งคณะกรรมการในการที่จะนำร่องนะครับเป็นคณะกรรมการ9กระทรวงในการกำหนดพื้นที่นำร่องเพื่อทดสอบและพิสูจน์ทราบได้ว่าพื้นที่ไหนจะพอเหมาะกับการปลูกหญ้าเนเปียบ้างนะครับ3พื้นที่หลักใน9พื้นที่มี3พื้นที่ที่เป็นลักษณะพิเศษนะครับก็คือ1พื้นที่ชุ่มน้ํา2พื้นที่ที่แล้งน้ําแล้วก็พื้นที่ที่3คือพื้นที่ที่ปลูกพืชปลูกข้าวแล้วไม่ได้ผลผลิตตามที่ต้องการนะครับปัจจุบันก็มีการกําหนดโครงการนําร่องมาประมาณ 11-12 โครงการนะครับใน3ลักษณะพื้นที่กําลังเริ่มดําเนินงานเพื่อพิสูจน์ทราบว่าหญ้าเนเปียเนี่ยเหมาะตรงไหนไม่เหมาะตรงไหนนะครับแล้วจะไปเข้าสู่การกำหนดโซนแล้วก็ส่งเสริมต่อไปนะครับ
เรามีการทำการทดลองแล้ว1ไซต์นะครับเป็นโครงการที่แม่แตงเชียงใหม่นะครับเป็นการหมักหญ้าเนเปียผสมกับหญ้าจากขี้หมูนะครับแล้วก็ได้ก๊าซมาปรับปรุงคุณภาพแล้วก็เติมรถยนต์ได้อันนี้ท่านนายกไปเปิดเมื่อต้นปีนะครับนอกจากเรื่องหญ้าเนเปียเนี่ยก็จะมีอีก2โครงการที่เป็นโครงการประชาชนเป็นเจ้าของโดยตรงนะครับก็คือโครงการโซลาร์ลูฟท็อปนะครับก็คือติดแผงแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านนะครับปัจจุบันมีเป้าหมาย200เมกะวัตต์นะครับแบ่งเป็น2ประเภทคือหลังคาบ้าน100เมกหลังคาโรงงานอาคารห้างสรรพสินค้าอีก100เมกนะครับมีอัตรารับซื้อไฟที่เรียกว่า Feed in Tarif อยู่3ประเภทขึ้นอยู่กับขนาดนะครับ6บาท96 6บาท56 6บาท16สตางค์ต่อหน่วยเป็นต้นนะครับรูฟท็อปปัจจุบันถ้าเป็น100เมกสำหรับอาคารโรงงานอาคารห้างสรรพสินค้าเนี่ย เต็มแล้วนะครับแต่สำหรับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเนี่ยผมเข้าใจว่ามีการขยายการรับสมัครนะครับไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับเข้าใจว่ายังมีช่องว่างนะครับในการที่จะมารับสมัครเพิ่มเติมนะครับแต่ไงกรมผมไม่ได้รับผิดชอบเรื่องนี้นะครับเขาให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงเป็นผู้รับสมัครนะครับถามว่ากระทรวงพลังงานเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้นะครับเราทำโครงการโซลาร์ลูฟท็อปไปนั้นขอเรียนว่าทำไปแล้วก็ต้องเรียนรู้ไปนะครับเพราะว่าหลายเรื่องเนี่ยยังมีประเด็นที่ต้องแก้ไขนะครับยกตัวอย่างเช่นการตีความว่าระบบผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ถือว่าเป็นโรงงานเนี่ยมันก็เลยทำให้บางพื้นที่ไม่สามารถที่จะสร้างระบบลักษณะนี้ได้เป็นต้นนะครับนอกจากโครงการโซลาร์ลูฟท็อปแล้วก็จะมีโครงการหนึ่งเป็นโครงการที่ชื่อว่าโซลาร์ชุมชนนะครับเป็นงบประมาณที่กระทรวงพลังงานสนับสนุนให้กับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับแล้วก็มีการกำหนดอัตรารับซื้อในลักษณะ step down นะครับเป็นขั้นบันไดนะครับช่วง3ปีแรกรับซื้อในราคาที่ค่อนข้างแพงเพื่อให้เกิดความคุ้มทุนนะครับแล้วก็ค่อยๆลดระดับลงมานะครับโครงการนี้ข้อพิเศษก็คือ เปิดให้กองทุนหมู่บ้านเข้ามาถือหุ้นโดยตรงเมื่อได้ผลกำไรหรือว่าได้ revenue dividendจากการดำเนินการเรื่องโซลาร์ฟาร์มแล้วก็สามารถที่จะกระจายผลกำไรนั้นคืนสู่ผู้ถือหุ้นได้นะครับทั้ง3โครงการเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นโซลาร์ลูฟท็อปโซลาร์ชุมชนแล้วก็ย่านเนเปียเป็นนโยบายที่อยากให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยตรงนะครับเข้ามาเป็นเจ้าของนะครับส่วนแนวคิดที่2จะเป็นเรื่องของพลังงานทดแทนในพื้นที่โปรโมชั่นโซนนะครับอย่างที่เรียนว่าเป็นแนวกรอบแนวคิดแต่ว่ายังไม่ได้ประกาศเป็นนโยบายชัดเจนนะครับแต่ที่ผมขออนุญาตนำเรียนเรื่องนี้เพราะว่าตลอด3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราพบว่าแหล่งพลังงานทดแทนเนี่ยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมี2ปัจจัยนะครับคือ1มีศักยภาพทางเทคนิคของเขาเองนะครับก็คือธรรมชาติกำหนดกับ2เรื่องโครงสร้างพื้นฐานนะครับโครงสร้างพื้นฐานคือตัดถนนถึงไหมมีสายส่งไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราจะพบว่าภาคเหนือโซนภาคเหนือภาคตะวันตกเนี่ยจะมีศักยภาพไฟฟ้าพลังน้ำเยอะนะครับเพราะว่าลักษณะเป็นพื้นที่ภูเขานะครับแต่ว่าไฟฟ้าพลังน้ำไม่ได้สามารถทำได้ทุกพื้นที่นะครับเพราะว่าในบางจุดก็อยู่ในเขตที่สายส่งเข้าไปไม่ถึงจริงๆหรือว่าการพัฒนาทำได้ยากเพราะว่าที่จุดนั้นเนี่ยอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานพื้นที่ป่าไม้นี่เป็นต้นนะครับแต่ว่าที่ฮอตมากเลยก็คือภาคอีสานขออนุญาตเรียนว่าภาคอีสานเนี่ยถือว่าเป็นเมืองหลวงพลังงานทดแทนประเทศไทยเลยนะฮะเพราะว่าศักยภาพไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะให้ท่านดูแมพนะสีแดงๆแดดจัดเนี่ยแปลว่าศักยภาพดีแดดจัดเมฆไม่มีนะฮะจะเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงนะครับภาคอีสานเองเนี่ยนอกจากพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยชายขอบที่ราบสูงโคราชของเราเนี่ยครับเช่นโซนชัยภูมิเพชรบูรณ์โคราชเนี่ยก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งลักษณะพื้นดินยกตัวขึ้นเพราะฉะนั้นลมก็สอบขึ้นนะครับกังหันลมก็สามารถพัฒนาได้ในบริเวณนั้นนะครับทางกรมผมประเมินว่า3จังหวัดเพชรบูรณ์ชัยภูมิโคราชเนี่ยน่าจะมีศักยภาพพลังงานลมถึง 1,200 เมกะวัตต์โดยประมาณนะครับนอกจากลมแสงอาทิตย์แล้วชีวมวลเนี่ยถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจหลักโทษนะเป็นแหล่งเศรษฐกิจแหล่งสำคัญของการพัฒนาพลังงานทดแทนเพราะว่ามาจากเศรษฐกิจ
หลักของประเทศนะครับส่วนใหญ่ก็จะคือชานอ้อยแกลบเศษไม้นะครับเศษไม้ก็จะมาจากไม้ยางพาราปีกไม้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ภาคกลางภาคอีสานเนี่ยก็จะเป็นจุดที่มีพลังงานชีวมวลค่อนข้างมากนะครับส่วนก๊าซชีวภาพเนี่ยกระจายตัวอยู่ตามจุดที่มีการเลี้ยงฟ้าเลี้ยงปศุสัตว์นะฮะเลี้ยงมีฟาร์มหมูฟาร์มโคนมรวมทั้งโรงงานน้ำเสียจากแป้งจากน้ำมันปาล์มนี้เป็นต้นนะครับการกำหนดโซนนิ่งเนี่ยอาจจะทำได้ยากนะครับแต่ว่ามีแนวคิดหนึ่งก็คือใช้คำว่าโปรโมชั่นโซนโปรโมชั่นโซนก็แปลว่าท่านทำที่อื่นก็ทำได้แต่ว่าถ้าท่านทำโซนในโปรโมชั่นโซนก็อาจจะได้อัตราสนับสนุนพิเศษเป็นต้นนะครับแต่ว่ายังไม่ลงตัวนะครับแต่ที่เรียนก็เพราะว่าอยากให้ท่านทราบว่าพลังงานทดแทนของประเทศไทยเนี่ยทำได้ก็จริงแต่ว่าในบางเรื่องบางที่ไม่ควรจะทำไปป่านะครับควรจะอยู่ในจุดที่สามารถโครงสร้างพื้นฐานก็ดีตลาดก็ดีรองรับนะครับปัจจุบันพื้นที่ที่อีสานเนี่ยผมเรียนท่านเลยว่าท่านนับน้ำจากลาวด้วยนะฮะพลังงานทดแทนทั้งน้ำลาวแล้วก็พลังงานทดแทนในประเทศไทยเนี่ยอัตราการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทุกประเภทเนี่ยอยู่ในระดับประมาณ 80% ของการใช้ไฟฟ้าในภาคอีสานนะครับถือว่าเป็นกริดที่มีอัตราส่วนของการนำพลังงานทดแทนมาผลิตไฟฟ้านี่ค่อนข้างสูงนะครับข้อสำคัญก็คือยังมีบอทเทิลเน็คเรื่องของการระบบส่งนะครับถ่ายทอดอิเล็กตรอนจากภาคอีสานสู่ภาคกลางเนี่ยมันได้ข้อจำกัดยังมีข้อจำกัดอยู่นะครับปัจจุบันก็มีการพยายามเร่งรัดในการสร้างสายส่งเพิ่มเติมนะครับให้ท่านดูว่าโซลาร์ฟาร์มเนี่ยปัจจุบันลงที่ไหนบ้างนะครับก่อนน้ำท่วมใหญ่ปี54เนี่ยโซลาร์ฟาร์มแถวสิงห์บุรีอ่างทองก็เต็มเลยนะนะครับแต่พอน้ำท่วมปุ๊บเนี่ยก็ย้ายฐานหรือว่ามีปัญหาก็เยอะนะฮะแต่ว่าไปขึ้นที่ภาคอีสานเยอะขึ้นนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของกรอบแนวคิดที่3พลังงานทดแทนจากของเสียนะครับถือว่าเป็น priority เพราะว่าประเด็นจะอยู่ที่ว่าถ้าหากรีไซเคิลของเสียได้เนี่ยเราได้ประโยชน์2ต่อนะครับคือ1เราได้พลังงาน2เราดูแลสิ่งแวดล้อมไปในตัวนะครับประเด็นหลักจะอยู่ที่เรื่องของการจัดการขยะนะครับประเทศไทยเนี่ยมีขยะประมาณ 40,000 ตันต่อวันนะครับ 40,000 ตันต่อวันมาจากกรุงเทพ 10,000 ตันนะครับตัวเลขคร่าวๆง่ายๆสำหรับเตาเผาขยะที่ไม่ที่มีประสิทธิภาพพอประมาณนะครับ100ตันได้เมกนึงนะครับเพราะฉะนั้น 40,000 ตันเนี่ยก็ควรจะได้400เมกะวัตต์นะครับปั่นไฟนะฮะแต่ปัจจุบันเรามีระบบผลิตพลังงานระบบผลิตไฟฟ้าจากขยะแค่45เมกะวัตต์นะครับเพราะฉะนั้นมันยังมีประเด็นที่ยังไม่เอื้อให้เกิดการลงทุนนะครับอาจจะเป็นประเด็นที่เป็นข้อกฎระเบียบนะครับของรัฐบาลท้องถิ่นบ้างนะครับของกฎระเบียบบางอย่างที่สามารถยังไม่ทะลุซะทีเดียวนะครับหลายพื้นที่ก็ใช้วิธีไซส์สเต็ปเอาครับอย่างบางจุดเนี่ยก็เป็นจุดจัดการขยะแต่ว่าถมจัดการขยะในที่ดินตัวเองแล้วก็เกิดแก๊สก็แก๊สมาปั่นไฟได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับ ปัจจุบันมีการทดลองระบบที่เรียกว่า MBT นะครับก็คือระบบการคัดแยกขยะแล้วก็นำขยะที่แปลงเป็นพลังงานได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าหรือจะแปลงเป็นพลังงานในรูปแบบอื่นมาทำมาทดลองทำนะครับเช่นที่เกาะเสม็ดนะครับที่สระบุรีที่ท่าวังผานะครับก็เป็นระบบที่เราเรียนรู้มาจากระบบของเกาหลีนะครับเป็นต้นนะครับส่วนกรอบแนวคิดที่4จะเป็นเรื่องของพืชพลังงานนะครับหรือว่าเชื้อเพลิงชีวภาพคอนเซปต์หลักก็คือผลิตเองใช้เองทดแทนน้ำมันนะครับก็คือถ้าผลิตน้ำมันเอทานอลก็แทนเบนซินผลิตไบโอดีเซลก็ทดแทนดีเซลอย่างนี้เป็นต้นนะฮะปัจจุบันเรามีการผลิตเอทานอลจากสองส่วนหลักนะครับก็คือจากอุตสาหกรรมอ้อยนะครับผลิตจากกากน้ำตาลซึ่งถือว่าเป็นไบโปรดักต์ของอุตสาหกรรมอ้อยนะครับแล้วก็ผลิตจากมันสำปะหลังนะครับอัตราการผลิตอยู่ที่ประมาณ 2.8 ล้านลิตรต่อวันนะครับสัดส่วนของการใช้น้ำมันผสมเอทานอลของประเทศไทยนี่ไม่มีปัญหานะครับตอนนี้เราใช้ค่อนข้างเยอะมีการใช้น้ำมันเบนซินธรรมดาอยู่ไม่มากนักนะครับแต่ในอนาคตเนี่ยผมขออนุญาตเรียนนะครับว่าประเภทน้ำมันเบนซินของประเทศไทยมันเยอะเกินไปนะครับมันต้องทยอยหายไปบ้างนะครับอย่างที่ผ่านมาเนี่ยน้ำมันเบนซิน91ธรรมดาก็ใช้คำว่าเฟสเอาท์นะครับ
หายไปนะครับในอนาคตมันจะมีน้ำมันบางประเภทที่หายไปอีกนะครับอันนี้เบื้องต้นนะครับอันนี้ในฐานะนักวิชาการนะครับถ้าเป็นผมนะครับผมก็จะเอา91แก๊ส91ออกก่อนนะครับประเทศไทยเนี่ยควรจะเรียนแบบบราซิลนะฮะแบบบราซิลก็แปลว่าเราควรจะมีน้ำมันแค่สามน้ำมันเบนซินนะฮะไม่นับดีเซลนะน้ำมันเบนซินแค่3เกตเท่านั้นก็คือ95ธรรมดานะครับเก็บเอาไว้สำหรับรถที่ใช้แก๊สโซฮอลไม่ได้แก๊สโซฮอล E20ถือว่าเป็นมาตรฐานนะครับเพราะว่าท่านสังเกตปัจจุบันรถใหม่ๆเข้าเนี่ย E20 หมดละแล้วก็น้ำมัน E85 ไว้เป็นทางเลือกนะครับผมคิดว่าจะให้เกิด3ลดประเภทให้เหลือ3ประเภทนี้ได้เนี่ยน่าจะใช้เวลาสัก 5-7 ปีนะครับเราค่อยๆเฟสเอาปัจจุบันเรายังมีการเรายังมีรถรุ่น95ถึง2001เนี่ยอยู่ค่อนข้างมากเพราะว่ารถรุ่น95ถึง2001ยังใช้น้ำมัน E10 อยู่ใช้ E20 ยังไม่ได้นะครับ E10 ก็ยังต้องมีอยู่ในตลาดนะครับแต่ว่าท่านจะสังเกตว่าตลาดประเทศไทยเนี่ยเรามี population ลดเข้ามาใหม่ต่อปีเนี่ยประมาณสักล้านกว่าคัน2ล้านคันนะครับมันจะค่อยๆเทิร์นโอเวอร์เข้าไปไอ้รถเก่าก็จะค่อยๆหายไปปัจจุบันรถที่เป็น E0 ก็คือใช้เอทานอลไม่ได้เลยเนี่ยแทบจะไม่เหลือละเหลือน้อยมากเต็มทีนะครับแต่ว่ารถที่ยังใช้ E10 ได้อย่างเดียวเนี่ยใช้ E20 ไม่ได้ยังมีอยู่ปริมาณพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นโดยนโยบายเนี่ยก็ยังมีน้ำมันแก๊สโซฮอลในระดับผสม 10% เลยที่เรียกว่า E10 อยู่2เกรดนะครับ95 91นะครับอย่างที่ผมเรียนท่านอย่าไปโค้ดใครที่ไหนนะครับถ้าเป็นผมก็เอาอันนึงออกนะครับเป็นต้นนะครับค่อยๆทยอยออกไป3ปีออกไปตัว3ปีออกไปตัวเป็นต้นแล้วสุดท้ายก็เหลือ3เกรด E85 E20 แล้วก็แก๊สโซฮอล95ธรรมดานะครับถัดไปไบโอดีเซลนะครับไบโอดีเซลปัจจุบันเนี่ยเราปัจจัยเสี่ยงของไบโอดีเซลของประเทศไทยเนี่ยมีอยู่เรื่องเดียวฮะคือเรามีพืชหลักอยู่พืชเดียวเท่านั้นพูดง่ายก็คือเรามีฟีดสต็อกอยู่เพียงแค่ฟีดสต็อกเดียวก็คือน้ำมันปาล์มนะครับน้ำมันปาล์มน้ำมันไขปาล์มหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่มาจากปาล์มทำเป็นไบโอดีเซลได้ทั้งสิ้นนะครับข้อที่เป็นปัจจัยเสี่ยงก็เพราะว่าดีมานด์ซัพพลายของการบาลานซ์ปาล์มในประเทศไทยเนี่ยเรายังซีซันอลมากและสวิงสูงขึ้นกับราคาตลาดโลกถ้าราคาตลาดโลกดีก็ส่งออกทะลุทะลวงเลยนะก็เหลือทำเป็นไบโอดีเซลได้น้อยนะครับแต่ว่าถ้าหากสามารถที่จะบาลานซ์ผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำมันได้สมดุลแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไบโอดีเซลของประเทศจะเป็นไปอย่างราบรื่นนะครับปัจจุบันก็ทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนนะครับเราสนับสนุนการผสมในระดับ 5% มาประมาณ3ปีนะครับโดย2ปีแรกเนี่ยเปิดเป็นออปชันนะครับก็คือมีแบบผสมน้อย B2 กับผสมมาก B5 นะครับผสมมาก B5 ก็ถูกกว่าหน่อยนึงนะครับเป็นต้นตอนนี้ปีนี้เป็นปีแรกที่มี B5 อย่างเดียวนะครับปีหน้าก็จะขยับจาก B5 เป็น B7 อย่างนี้เป็นต้นนะครับผมเรียนเรื่องสถานการณ์ตลาดนิดนึงนะครับด้วยนโยบายที่ดูแลประชาชนทำให้ราคาดีเซลปกติขายที่30บาทเนี่ยทางกระทรวงพลังงานเราได้ต้องใช้กลไกกองทุนน้ำมันนะครับในการที่จะ cross subsidy นะครับเพราะว่าราคาไบโอดีเซลที่ผลิตได้จากน้ำมันปาล์มปัจจุบันเนี่ยต้นทุนจะสูงกว่า30บาทนะครับต้นทุนอยู่ที่ประมาณ31หรือ32บาทนะครับเพราะนั้นยิ่งเติมมากต้นทุนก็ยิ่งสูงว่างั้นนะครับแต่ว่าปัจจุบันเรายังมีกลไกกองทุนน้ำมันในการที่จะ cross subsidy เขาทำให้ราคาน้ำมันขายปลีกน้ำมันดีเซลยังอยู่ที่ในอัตราที่รัฐบาลกำหนดนะครับก็สรุปสุดท้ายอีกทีนะครับอันนี้เป็นสไลด์3แผ่นสุดท้ายของผมนะครับว่ากรอบแนวคิดเรื่องพลังงานทดแทนเนี่ยปัจจุบันกระทรวงพลังงานให้ความสำคัญอยู่4เรื่องคือนโยบายที่ให้พลังงานทดแทนแล้วเชิญประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นโดยเฉพาะส่วนร่วมในการถือหุ้นเป็นเจ้าของนะครับมี3นโยบายสำคัญก็คือเรื่องย่าเนเปียโซล่ารูฟท็อปโซล่าชุมชนอันที่2ก็คือมีแนวคิดในการที่จะส่งสัญญาณว่าพลังงานทดแทนน่ะถึงแม้ว่าจะทำที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยเนี่ยแต่ว่ามันจะต้องมีพื้นที่บางพื้นที่ซึ่งเป็นโปรโมชั่นโซนนะครับจุดที่ได้รับการโปรโมทพิเศษนะครับให้เหมาะสมกับโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับให้เหมาะสมกับศักยภาพที่เขามีนะครับอันที่3ก็คือ priority สูงสุดก็คือการรีไซเคิลขยะของเสียให้มาเป็นพลังงานนะครับแล้วก็สุดท้ายเรื่องพืชพลังงานก็ถือว่าเป็นเศรษฐกิจหลักในการที่จะส่งเสริมให้เกิดการใช้ผลิตเองใช้เองทดแทนน้ำมันนะครับทั้งเอทานอลและไบโอดีเซลนะครับ
ผมจะขออนุญาตที่จะจบการบรรยายด้วยการที่จะโยงนิดหนึ่งว่าเรื่องของพลังงานทดแทนนั้นจะต้องมีส่วนเสริมเข้ามาช่วยก็คือเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานนะครับการอนุรักษ์พลังงานก็คือการใช้อย่างพอประมาณนั่นเองนะครับส่วนหนึ่งที่ผมขออนุญาตที่จะขยายความว่าการลงทุนอันนี้ไม่เกี่ยวกับดีเบตในสภานะครับแต่ขออนุญาตเรียนว่าการลงทุน2ล้านล้านบาทของโครงการรัฐบาลปัจจุบันที่เน้นลงทุนระบบรางเนี่ยจะช่วยประหยัดพลังงานเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะรถไฟรางคู่นะครับเรื่องนี้จริงๆกระทรวงพลังงานคิดมาตั้งนานแล้วนะตั้งแต่ตั้งกระทรวงใหม่ๆแล้วผมจำไม่ผิดเรื่องพยายามจะโปรโมทให้เกิดการขนส่งระบบรางเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ช่วยลดต้นทุนโลจิสติกของการขนส่งสินค้าการขนส่งคนนะครับในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเรื่องของการลงทุน2ล้านล้านบาทเนี่ยผมเห็นด้วย 100% เลยนะครับถ้าหากเกิดการลงทุนอย่างที่ว่าได้ลดต้นทุนโลจิสติกเชื่อมประเทศไทยกับประเทศอาเซียนที่เหลือแล้วก็จะทำให้ระบบการเคลื่อนที่จากจุด A ไปจุด B ของคนไทยและสินค้าของคนไทยเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนตัวได้ราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะครับในอนาคตเนี่ยมันจะมีตัวต่อประกอบมานะครับผมเข้าใจว่าพี่ๆหลายท่านคงเคยได้ยินท่านรัฐมนตรีชัดชาติได้อธิบายถึงว่าการที่มีขนส่งระบบรางเนี่ยมันไม่ได้แค่มีรถไฟไปนะครับมันคือแนวคิดในการที่ให้มีเมืองใหม่นะครับเมืองใหม่อาจจะไม่ใช่พื้นที่ใหม่นะครับอาจจะเป็นส่วนต่อขยายของเมืองเป็นต้นนะครับยกตัวอย่างหลายๆที่ที่ญี่ปุ่นนะฮะที่ก็มีเมืองรอบๆสถานีรถไฟนะครับแล้วเมืองที่ว่านี้จะต้องเป็นเมืองที่เรียกว่าโลคาร์บอนซิตี้ที่เมืองที่มีการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานมีระบบผลิตพลังงานทดแทนในตัวนะครับมีความสามารถในการที่จะเคลื่อนที่จากจุด A ไปจุด B โดยใช้ระบบรางเต็มรูปแบบได้นะครับผมเชื่อว่าแนวคิดลักษณะนี้จะเปลี่ยนประเทศไทยครับก็ขออนุญาตที่จะจบการบรรยายแล้วก็ยินดีตอบคำถามจากพี่ๆทุกท่านครับขอบพระคุณครับเชิญนะครับเชิญพี่แบงจะถามหรือพี่แบงจะบรรยายครับถามขอบคุณนะสวัสดีครับท่านอาจารย์นะฮะดร.ธวรัตน์ดร.โจ้นะครับผมติดตามการบรรยายของท่านมาหลายสถาบันแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าวันนี้ถ้าได้ไม่ได้มีโอกาสที่จะถามบางอย่างก็จะเสียดายเวลานะครับคำถามผมคืออย่างนี้ครับที่ฟังแนวทิศเรื่องพลังงานทดแทนมาทั้งหมดเนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่าส่วนหนึ่งที่ท่านบรรยายนี่จะเห็นว่าเป็นเรื่องของการนำคอนเซ็ปต์ไม่ว่าจะเป็นโซลาร์ฟาร์มนะฮะรูฟท็อปหรือว่าก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนเนี่ยลงไปสู่ในระดับชุมชนหรือรากหญ้านะครับหรือตามที่ท่านรัฐมนตรีบอกว่าเป็นนโยบายที่มีส่วนร่วมนะฮะคำถามของผมก็คือว่าวิธีคิดอันนี้เนี่ยนะฮะอาจจะเหมาะกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแต่ว่าเราอาจจะเคยได้ยิน เรื่องหลายๆปีก่อนนะที่ทางลาวเคยประกาศประเทศตัวเองว่าอยากให้เป็นแบตเตอรี่ออฟเอเชียนะครับถึงขนาดพูดเลยว่าเป็นประกาศเป็นนโยบายไม่ใช่แค่การเอาพลังน้ำนะฮะมาใช้เป็นพลังงานทดแทนนะครับแต่ประกาศในลักษณะที่ว่าอยากจะเพิ่ม GDP นะฮะเป็นรายได้หลักของประเทศเลยนะครับเพิ่มจากผมจำไม่ผิด300กว่าเป็น800กว่านะฮะต่อ US ดอลลาร์ต่อปีคำถามผมคืออย่างนี้ครับว่าถ้าแนวคิดของลาวเนี่ยผ่านมาแล้ว 5-6 ปีผมไม่ทราบว่าเวิร์กหรือเปล่านะฮะกับเรื่องของการใช้พลังงานทดแทนแต่ว่าถ้าฟัง as a concept หมายความว่ามันเป็นนโยบายในรับภาพใหญ่ mega project นะฮะโดยที่รัฐบาลเข้ามา back up โดยตรงนะครับเทียบกับสิ่งที่ท่านบรรยายเนี่ยนะฮะซึ่งก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งในการที่จะพยายามให้มันอยู่ในระดับรากหญ้าได้จริงๆนะครับคำถามของผมก็คือว่าแนวทางไหนคือแนวทางที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยในการที่จะหาพลังงานทดแทนฮะยกตัวอย่างเช่นว่าแนวคิดอันนี้ส่วนหนึ่งนะฮะหรืออีกแนวคิดส่วนหนึ่งเราอาจจะหาทางญี่ปุ่นทางสิงคโปร์นะฮะมาลงทุนเรื่องระบบสายส่งหรืออินฟราสตรักเจอร์ในแนวคิดเดียวกับเรานะครับแต่อาจจะเป็นคนละรูปแบบนะครับไม่ทราบว่าขอความเห็นท่านด้วยว่าเป็นแนวทางไหนเป็นแนวทางที่เหมาะสมครับครับผมขอบคุณครับพี่เบงครับคุ้นกันนะครับผมเรียนอย่างนี้ครับว่าออปชันของประเทศไทยในการที่จะรับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศเนี่ยเป็นออปชันหนึ่งนะครับอย่างที่พี่แบงค์พูดเป๊ะเลยก็คือลาวเนี่ยเขาประกาศวิสัยทัศน์เขาจะเป็นแบตเตอรี่แห่งเอเชียนะแต่ท่านเชื่อหรือเปล่าว่าแบตเตอรี่เขาเนี่ยส่วนใหญ่มาประเทศไทยนะ
นะครับส่วนใหญ่ตลาดหลักของโครงการที่พัฒนาในลาวก็จะใช้ตลาดประเทศไทยนี่แหละเป็นหลักนะครับความเห็นผมเนี่ยก็คือ1การที่เรารับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นลาวพม่าหรือในอนาคตอาจจะมีกัมพูชาเวียดนามนะครับผมถือว่าเป็นยุทธศาสตร์สำคัญนะครับเราถ้าเราไม่ทะเลาะกับใครเลยเอางี้นะถ้าเราไม่ทะเลาะกับใครเลยเราเสมือนว่าเป็นยุโรปนะอาเซียนคือยุโรปนะผมว่ายิ่งซื้อเยอะยิ่งไม่มีปัญหานะครับยิ่งซื้อเยอะยิ่งไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยข้อจำกัดของอาเซียนซึ่งไม่เหมือนยุโรปจะมีอยู่ 2-3 ประเด็นนะครับประเด็นที่1ก็คือในกลุ่มอาเซียนในบางกรณีก็ยังทะเลาะกันอยู่บ้างนะครับทะเลาะกันอยู่บ้างนะครับไม่ใช่แค่ไทยเขมรนะมันมีหลายคู่นะครับอันที่2ก็คือระดับการพัฒนาสายส่งของอาเซียนทั้งหมดคือประเทศอาเซียนทั้งหมดเนี่ยยังไม่สมบูรณ์แบบเท่ากับยุโรปนะครับยุโรปเนี่ยไฟฟ้าเคลื่อนตัวจากฝรั่งเศสผ่านเยอรมันแวะเนเธอร์แลนด์ไปเบลเยียมเนี่ยเขาไปได้หมดเป็นลูปเป็นวงเป็นโครงสร้างพื้นฐานเขาระดับเท่ากันแต่อาเซียนนี่ยังไม่เท่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพึ่งพาการซื้อไฟจากต่างประเทศมากเกินสมดุลเนี่ยก็อาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งนะครับแต่ถามว่าเราควรจะต้องซื้อไฟจากต่างประเทศหรือเปล่ามันอาจจะเป็นไฟบังคับที่เราต้องซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นลาวและพม่าแต่ว่าภูมิคุ้มกันหลักของประเทศไทยก็คือต้องสร้างภูมิคุ้มกันภายในประเทศให้ได้นะครับต้องมีระบบผลิตพลังงานของเราเองในระดับที่เราไว้วางใจได้นะครับถามว่าประเทศลาวเนี่ยเขาตั้งใจที่จะผลิตพลังงานแล้วขายประเทศไทยเป็นรายได้หลักใช่หรือไม่คำตอบคือใช่นะครับแล้วเขามีศักยภาพไหมมีนะครับถามว่าประเทศไทยจะใช้กลยุทธ์นี้บูรณาการได้อย่างไรนะครับก็มีหลายแนวนะครับก็คือนักลงทุนไทยนั่นแหละไปลงทุนในโรงไฟฟ้าเขานะครับเป็นต้นนะครับปัจจุบันก็เป็นลักษณะนั้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมว่าหัวใจสำคัญเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ตัวแค่โรงไฟฟ้าจะอยู่ที่ระบบสายส่งด้วยปัจจุบันลาวมีปัญหามากนะครับเพราะว่าเขายังไม่มี national gridเขามีไฟฟ้าก็จริงแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะส่งจากเหนือมาใต้ได้จากหรือจากใต้ไปเหนือได้ก็ต้องมาแวะผ่านประเทศไทยนะครับคำตอบผมกับพี่แบงก็คือเราคงต้องดูทั้งสองส่วนนะครับซื้อไฟต่างประเทศยังสำคัญนะครับแต่ว่าซื้อมากเกินไปก็จะทำให้เรามีข้อจำกัดนะครับเพราะนั้นการพัฒนาพลังงานทดแทนภายในประเทศยังมีความสำคัญที่สร้างอัตราต่อรองของเราได้นะครับเชิญนะครับครับเรียนท่านอาจารย์นะครับผมขนกเพรดีนะครับท่านวิทยากรครับย่าเนเปียเนี่ยก็เป็นที่เข้าใจกันว่าได้รับการส่งเสริมกันเมื่อไม่นานมานี้ใช่ไหมครับครับใช่ครับพื้นที่ที่ต้องใช้ในการปลูกหญ้านี่เนี่ยเพื่อพลังงานก็คือพืชพลังงานครับเรามีนโยบายของประเทศอย่างไรที่จะแยกระหว่างว่าพื้นที่เพื่อใช้ปลูกพืชเพื่อการบริโภคกับพื้นที่ที่ปลูกนะครับปลูกหญ้าหรือปลูกพืชเพื่อพลังงานเนี่ยมีการตกลงกันไหมครับว่าอัตราส่วนต้องเป็นยังไงพื้นที่ 534,000 ตารางกิโลเมตรนั้นเนี่ยเราจะแบ่งกันยังไงมองไปยาวๆ 10 20 50ปีข้างหน้าเนี่ยครับมันมีการกำหนดเรื่องของนโยบายในการแบ่งปันพื้นที่อย่างไรครับอาจารย์ครับครับผมเบื้องต้นเนี่ยผมรับทราบว่าทางท่านนายกเนี่ยบัญชาการเรื่องนี้นะครับท่านใช้คำว่านโยบายแนวคิดเกษตรโซนนิ่งนะครับทางนักวิชาการก็ใช้คำว่า precise farming ก็แปลว่าปลูกให้เหมาะนะให้เจาะจงเป็นพื้นที่ไปตอนนี้ผมเข้าใจว่ามีหน่วยงานที่ทำงานร่วมกันอยู่หลายหน่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพัฒน์จิสดากรมวิชาการเกษตรแล้วก็หลายหน่วยในกระทรวงเกษตรนะครับขออนุญาตเรียนอย่างนี้ก่อนว่า1พืชพลังงานเนี่ยเป็นปลายน้ำนะครับต้องให้พืชหลักของประเทศไทยก็คือข้าวยางปาล์มอ้อยมันเนี่ยเสด็จน้ำลงตัวกันเสียก่อนนะครับว่าพืชพลังงานจะมาจุดที่เสริมที่ว่าปลูกในจุดที่เราไม่ไปตัดตอนฟู้ดเชนนะครับจะต้องไม่ไปตัดตอนฟู้ดเชนครับกลุ่มที่โปรโมทเรื่องข้าวเรื่องพืชคอมมอนดิตี้อื่นเนี่ยก็จะเน้นว่าพื้นที่ลดลงแต่เพิ่มยิวสูงขึ้น
นะครับสามารถที่จะลงทุนระบบน้ำให้ดีขึ้นเนี่ยสามารถที่จะมี productivity เพิ่มขึ้นโดยที่ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่หรือพื้นที่บางพื้นที่อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้เนี่ยก็สามารถเอาพื้นที่นั้นเนี่ยมาปลูกเป็นพืชพลังงานนะครับเพราะนั้นพืชพลังงานเนี่ยไม่ใช่ตัวตั้งต้นนะครับท่านครับจะเป็นตัวที่เหลือจากพืช commodity อื่นๆนะครับในการจัดโซนเหล่านั้นครับครับเมื่อครู่นี้ท่านวิทยากรพูดถึงเรื่องของคมนาคมระบบรางครับนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าที่ประชาชนสนใจมากก็คือว่าเรื่องของการใช้เงิน2ล้านล้านเนี่ยนอกเหนือจากที่บอกว่าโอเคว่าจะประหยัดต้นทุนนะครับแล้วเนี่ยจริงๆที่ประชาชนสนใจผมคิดว่าประชาชนคงสนใจเรื่องของการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรมากกว่านะครับแล้วก็ที่ประชาชนสนใจกันมากกว่านั้นอีกว่าอย่างรถรางความเร็วสูงเนี่ยถ้ามันวิ่งเร็วขนาดนั้นเนี่ยแล้วประเทศไทยจะเก็บเกี่ยวในเรื่องของนะครับการใช้รางนะระบบรางความเร็วสูงได้อย่างไรไม่ทราบท่านวิทยากรได้คงจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อยู่แต่ว่าไม่เป็นไรนะครับผมคิดว่าเป็นแค่คอมเมนต์เท่านั้นเองนะครับอยากจะกราบเรียนปรึกษานิดนึงครับว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องการใช้น้ำมันเนี่ยผมก็ได้รับการถ่ายถามมากพอสมควรเนื่องจากเป็นอดีตประธานอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งประเทศไทยฟอร์อาเซียนนะครับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือนโยบายที่บอกว่าเราจะมีเรื่องของน้ำมันสุดท้ายถ้าดีที่สุดคือไอเดียเลยก็คือมีแค่3เหลือ3ครับตรงนี้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือการกำหนดนโยบายระยะยาวอย่างนี้เนี่ยกับกระทรวงอุตสาหกรรมนั้นเนี่ยอยากจะกราบเรียนถามนะครับว่ามีความใกล้ชิดอย่างไรเพราะว่าการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์โดยเฉพาะในเรื่องของเครื่องยนต์นั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผมว่าได้รับความปั่นป่วนพอสมควรแต่ผมก็เข้าใจว่าสภาพในเรื่องของซัพพลายนะครับนะซึ่งอาจจะมีความจำกัดที่จะต้องดิ้นรนเพื่อปรับปรุงนั้นเนี่ยมันมีผลเกี่ยวข้องโดยตรงกันเลยเนี่ยมีครับปัจจุบันนี้นี่มีการกำหนดเป็นระยะยาวไหมครับท่านวิทยากรครับว่าที่ท่านวิทยากรบอกว่าจะมีอยู่3ประเภทนะหรือควรจะมี3ประเภทมันเป็น visual policy หรือมันเป็นนโยบายที่กำหนดไว้ชัดเจนเรียบร้อยแล้วครับท่านครับครับคือในแผนปฏิบัติการที่ทางกระทรวงพลังงานได้จัดทำขึ้นเรื่องกับการส่งเสริมเอทานอลเนี่ยเขียนไว้ชัดนะครับว่าจะมีการส่งเสริมน้ำมันที่ผสมเกรดใดบ้างนะครับอันนี้ผมยอมรับเบื้องต้นก่อนว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเกิดภาวะปั่นป่วนนะครับเพราะว่าถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยช่วงแรกที่จับมือร่วมกันโปรโมท E20 นะครับแล้วตอนนั้นดังมากนะครับก็คือทั้งกระทรวงการคลังกระทรวงพลังงานกระทรวงอุตสาหกรรมแต่ว่าจากนั้นไม่นานถ้าจำไม่ผิด E20 ยังไม่ทันอะไรเท่าไหร่เลยนะมี E85 โผล่มาฮะ ก็ทำให้ต้องพูดคุยกันมากขึ้นนะครับแต่ว่าผมขออนุญาตเรียนว่าณวินาทีนี้อุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศไทยเท่าที่คุยกันนะครับก็คือว่า10ปีนี้จะเป็นช่วงของเขาเรียกว่าไบโอออยล์นะครับก็คือเป็นยุคของน้ำมันชีวภาพนะครับประเทศไทยอาจจะยังไม่พูดถึงเรื่องรถยนต์ไฟฟ้านะครับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเป็นเรื่องที่อุตสาหกรรมรถยนต์พยายามมาคุยกับเรามากนะครับเราพยายามจะบอกว่า10ปีนี้ขอเถอะว่าโปรโมทเชื้อเพลิงชีวภาพให้ได้เต็มแม็กก่อนนะครับเรื่องยานยนต์ไฟฟ้า electric vehicle อย่างที่ฝรั่งมังค่าเขานิยมกันเนี่ยอาจจะทำได้เป็นจุดๆเป็นฟลีดไปแต่ว่ามันยังไม่เหมาะกับรถบ้านนะฮะพยายามคุยกับเขาอย่างนี้นะครับเพราะว่าทางญี่ปุ่นพยายามมาพูดคุยอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าเราวิเคราะห์แล้วพบว่าการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพเนี่ยมีตัวขยายผลเชิงเศรษฐศาสตร์ต่อประเทศมากกว่านะครับก็คือสามารถสร้างเสถียรภาพให้กับราคาพืชผลทางการเกษตรได้นะครับสามารถที่จะช่วยเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานของเราได้นะครับแต่ว่ายานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยไม่ได้ตอบโจทย์ของเราณวินาทีนี้เพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยณวินาทีนี้จะเน้นเรื่องของไบโอออยล์นะครับแต่ว่าที่ผ่านมามีการพูดคุยแล้วก็ได้ข้อสรุปในบางเรื่องยกตัวอย่างเช่นการส่งเสริมรถยนต์ที่ใช้ E85 ได้นะครับรถยนต์ประเภทนั้นเรียก Flex Fuel Vehicle นะครับ
ก็ปัจจุบันยังมีข้อจำกัดอยู่ที่รถต้องไซส์ขนาด 1,800 ขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็มีการพูดคุยกันว่าเฮ้ยไอ้เพดานตรงเนี้ยน่าจะให้ออกได้แล้วเพราะว่ารถที่นิยมใช้กันในปัจจุบันของสังคมไทยเนี่ยเป็นรถที่ต่ำกว่า 1,500 ซีซีลงมาถ้าจะโปรโมท E85 จริงน่าจะอนุญาตนะครับให้มีการใช้ E85 ในรถยนต์เกรดต่ำลงมาได้เป็นต้นนะครับก็มีการพูดคุยกันอยู่ครับแต่ว่าในช่วง10ปีข้างหน้าเนี่ยผมเรียนท่านกนกได้ว่าจะเป็นยุคที่เราเน้นเรื่องของการใช้น้ำมันในเกรดที่เรียกว่าเป็นไบโอนะครับส่วนว่าเกรดน้ำมันเบนซินที่ว่าปัจจุบันของเราเยอะเกินไปและควรแท้จริงควรจะเหมือนบราซิลหรือสัก3เกรดเนี่ยจะค่อยทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับมันมีปัจจัยหลายเรื่องที่เข้ามาเกี่ยวข้องผมยกตัวอย่างเช่นตอนที่จะยกเลิกน้ำมัน91ธรรมดาเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ดีเบตกันเยอะเพราะว่าน้ำมัน91ธรรมดาเนี่ยเป็นนิยามเป็นน้ำมันยอดนิยมที่ใช้ในรถมอเตอร์ไซค์แล้วเกรงว่าจะมีผลกระทบกับคนยากคนจนที่ใช้มอเตอร์ไซค์อยู่แต่ว่าพอเริ่มดำเนินการเนี่ยพบว่ามอเตอร์ไซค์ต่างๆก็สามารถมีทางออกได้นะครับเราก็เลยเรียนรู้จากประสบการณ์นั้นแล้วก็เตรียมการสำหรับระยะต่อไปนะครับครับขอประธานโทษผมอาจจะกลับไปถามเรื่องหญ้าเนเปียร์ได้ไหมครับท่านอาจารย์ครับปกติแล้วหญ้าจะเป็นพืชอะไรก็แล้วแต่พืชพลังงานซึ่งก็ได้พิสูจน์ทราบกันมาแต่ในอดีตหลังจากทดลองผิดกันมาโดยประชาชนมีส่วนร่วมนั่นเนี่ยที่บอกว่าถ้าทำการปลูกพืชเพื่อพลังงานที่เป็นพืชเดี่ยวนะครับอาจารย์ครับแล้วก็จะมีผลที่มันข้างเคียงที่เช่นอย่างเราพูดถึงสบู่ดำในอดีตใช่ไหมครับอาจารย์ครับใช่ไหมสบู่ดำนี่ก็ใช้เป็นพืชพลังงานชนิดหนึ่งซึ่งก็ได้พิสูจน์ทราบว่าโอเคว่ามันสุดท้ายก็ไม่เหมาะสมเนื่องจากว่าเมื่อก่อนมันเป็นพืชซึ่งมันขึ้นอยู่ประปรายทั่วไปแล้วมันก็อยู่ในด้วยกระบวนการการพึ่งมันเนเปียร์นี่เป็นหญ้าที่ได้มีการพิสูจน์ทราบใช่ไหมครับอาจารย์ครับว่ามันจะไม่เกิดผลลักษณะอย่างนั้นแล้วก็มันมีการปลูกกันที่ไหนที่เป็นแหล่งกำเนิดที่สามารถพิสูจน์ทราบได้เพื่อความสบายใจว่าหญ้าเนเปียร์นี่ก็คือหญ้าหรือพืชพลังงานที่ใช่แล้วแน่นอนครับอาจารย์ครับผมตอบเรื่องหญ้าเนเปียร์ก่อนนะครับหญ้าเนเปียร์เนี่ยเป็นหญ้าที่ได้รับการพัฒนามาพอสมควรนะครับแต่ว่าไม่ได้พัฒนามาเพื่อเป็นพืชพลังงานพัฒนามาเป็นพืชเลี้ยงช้างเลี้ยงวัวนะครับจนมีสายพันธุ์หนึ่งที่เรียกว่าปากช่องหนึ่งสายพันธุ์ปากช่องหนึ่งนะครับได้รับการพัฒนาจากกรมปศุสัตว์นะครับมีศูนย์วิจัยเรื่องอาหารสัตว์เป็นเรื่องเป็นราวเลยอยู่ที่โคราชนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเรียกว่าหญ้าเนเปียร์สูตรปากช่องหนึ่งนะครับโตเร็วนะครับเป็นหญ้าตระกูลอ้อยโตแล้วสูงนะครับแล้วเราตัดที่โคนแล้วก็ปลูกขึ้นมาใหม่อย่างนี้นะครับเพราะนั้นเรื่องของการปลูกกับมีผลกระทบต่อภาวะแวดล้อมเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่าทางกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรเนี่ยพิสูจน์มาพอสมควรและแท้จริงเนี่ยเป็นพืชที่เราปลูกมานานแล้วแต่ว่าใช้เพื่อกิจการอื่นไม่ได้เป็นพืชพลังงานนะครับแต่ถามว่าถ้าเป็นพืชพลังงานล่ะปลูกเยอะๆเป็นล้านล้านไร่เนี่ยทำได้หรือเปล่านะครับก็อยู่ในขั้นตอนที่ทางกระทรวงกำลังดำเนินการโครงการนำร่องอยู่ใน11-12พื้นที่ใน3ลักษณะประเภทดินที่ไม่เหมือนกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นหญ้าเนเปียร์เนี่ยเป็นแนวคิดแล้วก็ความตั้งใจที่จะไปเสริมเรื่องเกษตรโซนนิ่งแต่ยังมีโครงการนำร่องนะครับที่ทางกระทรวงพลังงานเองเนี่ยกำลังพิสูจน์ทราบอยู่นะครับถ้าหลักเราพิสูจน์ทราบได้ว่าพื้นที่ไหนของประเทศไทยเหมาะสมก็จะกำหนดเป็นโซนเลยครับว่าโซนนี้โปรโมทหญ้าเนเปียร์ได้รับสิทธิพิเศษดังต่อไปนี้เข้าร่วมโครงการแล้วจุดๆๆๆๆๆๆเป็นต้นนะครับถ้าไม่อยู่ในโซนนี้ก็จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างที่ว่านะครับอันนี้คือแนวคิดแต่ว่าหญ้าเนเปียร์เนี่ยการกำหนดโซนจะต้องอย่างที่ผมเรียนท่านกนกก่อนหน้านี้นะครับจะต้องมาจากไอ้เมเจอร์คอมมอดิตี้อื่นๆก่อนให้เขาตกลงกันให้เรียบร้อยแล้วไม่รู้จะปลูกอะไรแล้วถึงจะปลูกอันนี้แหละครับครับผมส่วนสบู่ดำผมเรียนอย่างนี้ฮะสบู่ดำจริงๆเป็นพืชที่ไม่ได้เลวร้ายนะครับเพียงแค่ว่าเวลาปลูกแล้วเนี่ยต้นทุนเขาไม่ได้เพราะว่า1มันสุกไม่พร้อมกันแล้วก็ labor intensive มากก็คือว่าการเก็บแต่ละครั้งก็ต้องใช้คนเก็บนะครับก็เลยทำให้ผลผลิตต่อไร่กับราคาต่อไร่ที่ได้ต่อปีเนี่ยอยู่ในระดับที่ต่ำนะครับขณะที่แปรรูปเป็นน้ำมันดีเซลแล้วขายได้ไม่เกิน30บาทเนี่ยก็ทำให้น้ำมันสบู่ดำเนี่ยในตลาดรถยนต์ขายไปไม่ได้นะครับ
แต่ว่าก็มีแนวคิดในการที่จะทำไปเป็นน้ำมันอากาศยานะท่านน้ำมันสบู่ดำแท้จริงเป็นน้ำมันพืชที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงน้ำมันดีเซลที่สุดละพูดง่ายคุณภาพดีกรีซอลีนน้อยถ้าแปลรูปดีๆเนี่ยทำน้ำมันอากาศยานไบโอเจ็ตได้ดีกว่าครับผมจำขออนุญาตอีกสัก2คำถามอาจารย์ครับอาจารย์ครับมันมีเรื่องของขยะที่เราใช้เพื่อคอนเวิร์ตมาเป็นพลังงานนี่ครับอาจารย์ครับนะครับเมื่อในประเทศไทยเนี่ยเราประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราเรียกว่าขยะชุมชนนั้นเนี่ยมันเป็นขยะชุมชนที่แล้วมันเกิดขึ้นเป็น accelerated rate โดยเฉพาะเช่นในจุดที่เป็นจุดท่องเที่ยวเช่นอย่างเกาะสมุยเกาะพะงันภูเก็ตและอื่นๆที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวการใช้การบริโภคนั้นเนี่ยไม่ได้เกิดเพียงเฉพาะจากชุมชนแต่เกิดจากคนต่างชาติที่มาเสพใช่ครับการท่องเที่ยวของเรานั้นเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยปัญหาเหล่านี้เนี่ยที่ในตามจุดต่างๆที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวจังครับดูเหมือนเสนอว่ามันดูเหมือนประหนึ่งว่ามันไม่มีใครเป็นเจ้าภาพอย่างท่องแท้เพราะมันคับคาบกันอยู่ระหว่างการท่องเที่ยวระหว่างอบต.อบจ.นะครับนะอะไรอย่างเนี้ยไม่ทราบว่าจุดเหล่านี้เคยถูกกำหนดขึ้นมาเป็นเราเรียกว่า policy target locations หรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่จะต้องเข้าไปจัดการมันเนี่ยหรือไม่อย่างไรเพราะว่าเกรงว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันเกินกำลังของนะพวก local administration ที่เขาจะเข้าไปจัดการเนี่ยอาจารย์ครับจะเรียนปรึกษาว่าอย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ได้รับความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเผื่อเป็น locations เพิ่มเติมที่ต้องให้การดูแลเป็นพิเศษหรือเปล่าครับเรื่องขยะเนี่ยต้องได้รับการความร่วมมือจากหลายหน่วยงานนะครับอย่างที่ท่านกนกพูดเป๊ะเลยนะครับปัจจุบันในกระทรวงพลังงานก็ปลายน้ำแต่ว่าพยายามเต็มที่นะครับอันที่หนึ่งที่เราพยายามก็คือเรากำหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้าสำหรับโรงไฟฟ้าจากขยะเนี่ยในอัตราที่สูงนะครับคือมีแอดเดอร์เนี่ย3.50 บาทบ้าง2.50 บาทบ้างแล้วแต่เทคโนโลยีนะครับถ้าเป็นเทคโนโลยีฝังกลบได้แก๊สมาปั่นไฟเนี่ย2.50 บาทถ้าเป็นอินซิเนเรชันคือเผาแก๊สซิไฟเออร์อย่างนี้เนี่ย3.50 บาทนะครับก็จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยผมเข้าใจว่ากฎระเบียบก็ดีหรือความไม่ชัดเจนในเงื่อนไขบางอย่างในการที่จะ supply security of supply ของขยะต่อโรงขยะนั้นๆเนี่ยจะมีประเด็นทำให้นักลงทุนยังไม่กล้าลงทุนมากนักนะครับก็เลยโรงขยะก็เลยยังไม่ผุดเป็นดอกเห็ดอย่างที่ควรจะเป็นนะครับในจุดท่องเที่ยวที่ท่านพูดเป๊ะเลยนะนักท่องเที่ยวเนี่ยทิ้งขยะมากกว่าคนปกติ4เท่าแล้วขยะสัดส่วนเนี่ยเป็นขยะพลาสติกมากกว่าขยะชุมอินทรีย์นะครับเพราะนั้นนักท่องเที่ยวเนี่ยจุดท่องเที่ยวสำคัญไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตก็ดีพัทยาก็ดีเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องขยะทั้งสิ้นนะครับในหลายกรณีกระทรวงพลังงานเข้าไปช่วยเนี่ยณวินาทีนี้ทำได้เพียงแค่เป็นโครงการนำร่องนะครับบางที่ก็ประสบความสำเร็จบางที่ก็ยังมีปัญหาขุกขลักนะครับปัจจุบันที่ภูเก็ตเนี่ยก็มีโรงเตาเผาขยะขึ้นมาใหม่นะครับจากนโยบายแอดเดอร์เนี่ยแหละครับแต่ว่าเป็นกลไกที่ทางเทศบาลให้ความร่วมมือมากนะครับในการที่จะทำ business model นะครับคือเขาให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในเขตที่ดินที่เทศบาลดูแลแต่ว่าเอกชนลงทุนเองทั้งหมดเมื่อปั่นไฟได้ก็มี return ส่วนตัวไปแต่ว่ามีข้อแม้ว่าจะต้องจัดการขยะของภูเก็ตด้วยอย่างนั้นเป็นต้นนะครับในอนาคตผมเชื่อว่าถ้าได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันทุกกระทรวงเนี่ยการรีไซเคิลขยะเป็นพลังงานผมว่าจริงๆต้องเป็นวาระแห่งชาตินะครับคำถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับคุณศรีกลุ่มภูพานฝากถามว่า E10 กับ E20 เนี่ยมันต่างกันยังไงแล้วเนี่ยเมื่อมาใช้กับเครื่องยนต์เนี่ยมันจะมีผลอย่างไรครับอาจารย์ครับกราบขอบพระคุณครับอาจารย์ครับผมได้ครับขอบคุณท่านกนกนะครับE20 ก็ผสมเอทานอลมากกว่า E10 นะครับ E20 ก็ชื่อก็บอกนะครับว่าผสม 20% E10 ผสม 10% นะครับแต่ว่าในเชิงเทคนิคความแตกต่างมันมีมากกว่านั้นนะครับเพราะว่าน้ำมันพื้นฐานน้ำมันเบนซินเนี่ยที่เอามาผสมกับเอทานอลเนี่ยเขาเรียกน้ำมันฐานนะครับน้ำมันฐาน E10 กับน้ำมันฐาน E20 จะแตกต่างกันเล็กน้อยเพื่อให้คุณสมบัติสุดท้ายออกมาในมีความสามารถในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์ในอัตราที่ใกล้ๆกันนะครับถ้ารถยนต์ผลิตเพื่อ E20 ก็จะใช้ E10 ได้ไม่มีปัญหา no problemแต่ว่าถ้าเขียนว่ารถยนต์ใช้ได้แค่ E10 ท่านอย่าไปเติม E20 นะครับมันยังใช้ไม่ได้นะครับมันมีการกัดกร่อนมีอัตราอะไรบางอย่างที่ทำให้เพอร์ฟอร์แมนซ์มันรถมันไม่เจ๊งนะฮะ
แต่ performance มันไม่อาจจะไม่ได้อย่างที่คิดเป็นต้นนะครับคำถามว่าเอ๊ะทำไมจะต้องไป E20 ด้วยปัจจุบันเทคโนโลยีรถยนต์ธรรมดาเนี่ยใช้ได้โดยที่ไม่ต้อง modify อะไรมากเนี่ยถึง E20 แล้วนะครับ E10 นี่พูดง่ายเป็นเบสิกมากนะครับ E20 เนี่ยใช้กันทั่วโลกนะครับประเทศไทยก็อยู่กันระหว่างไต่ลำดับนะครับทำให้ลดตลาดโดยทั่วไปเนี่ยของตลาดประเทศไทยเนี่ยอยู่ในระดับ E20 ตอนปัจจุบันท่านสังเกตนะรถที่ออกมาใหม่เนี่ยถ้าเป็นค่ายใหญ่ๆเนี่ยเป็นรถ E20 แล้วทั้งสิ้นนะครับรถที่ออกมาแล้วใช้ได้เพียง E10 ยังมีข้อจำกัดยังถือว่าน้อยมากนะครับผมจำได้มีท่านใดมาจาก Toyota มั้ยฮะสัก2ปีแล้วยังโกรธ Toyota อยู่เลยฮะ Toyota แนะนำรถ Camry Hybrid แก่ Camry Hybrid ของเขาเนี่ยใช้ได้แค่ E10 นะครับผมเลยยุ Honda เลยว่าถ้า Honda จะออก Accord Hybrid ต้อง E20 เพราะจุดสุดท้ายเนี่ยรถที่ว่าจะนอมเนี่ยนะฮะมันคือเกรด E20 นะครับเป็นต้นครับก็ขออนุญาตเรียนว่าที่ต่างกันก็คือ1สัดส่วนการผสมสูงกว่าน้ำมันฐานแตกต่างกันนะครับถ้าเป็นรถ E20 ก็ใช้น้ำมัน E10 ได้แต่น้ำมันถ้าเป็นรถ E10 ท่านอย่าไปใช้เกรดอื่นนะครับเป็นต้นนะครับครับผมท่านรองอธิบดีครับครับผมสวัสดีครับด้วยความเคารพนะครับครับการพลังงานเนี่ยหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับครับมันเป็นของใหม่มันไม่มีอะไรที่เป็นคู่เทียบที่ชัดเจนทีนี้ผมในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งแล้วก็เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับระบบสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมนะครับขอกราบเรียนท่านอย่างนี้ในฐานะที่ผมเนี่ยเห็นนามสกุลท่านแล้วเนี่ยผมเคยรับใช้แล้วก็รู้จักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งมีฐานะเรียบง่ายใจซื่อมือสะอาดชื่อธีระสุตบุตรนะครับทีนี้ผมอยากเรียนว่าในโอกาสต่อไปเนี่ยถ้าเกิดท่านรองอธิบดีได้มีโอกาสเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เนี่ยผมอยากจะรบกวนว่าผมได้มีความคลุกคลีกับวงการนี้แต่ปรากฏว่าเดี๋ยวนี้ทำยังไงที่คือเห็นด้วยกับการลงทุนเห็นด้วยกับโครงการที่เพื่อยังประโยชน์แก่ประเทศชาติแต่ทำอย่างไรตอนนี้หาวิธีการได้ไหมที่จะยุติหรือหยุดยั้งการเรียกหรือการร้องขอการสนับสนุนจากผู้ลงทุนที่ไปทำกิจการโครงการของรัฐณวันนี้ 10% เขาไม่รับแล้วครับท่าน40และต้องขอก่อนล่วงหน้านะครับสมัยก่อนเนี่ยจ่ายตามงวดงานนะครับแล้วก็รับเป็นเงินสดด้วยครับสถานที่จ่ายก็นัดแนะกันไปตามทุกที่ทุกจุดนะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มอื่นๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็ตามมาเนี่ยผมฝากท่านว่าผมได้คลุกคลีแล้วก็ได้ไปทำเรื่องที่ท่านพูดเนี่ยหลายแห่งหลายจุดอย่างเช่นที่เกาะยาวน้อยผมก็ไปเริ่มต้นไว้ที่น่านผมก็ไปเริ่มต้นไว้นะครับแล้วอย่างกองทุนหมู่บ้านเนี่ยผมเป็นผู้อำนวยการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติคนแรกและเป็นคนยกร่างพรบคนย่างตั้งองค์การมหาชนนี้มาการไปใช้กองทุนหมู่บ้านเนี่ยผมก็เห็นว่ามันเป็นส่วนดีแต่ว่าอีกนัยยะหนึ่งอ่ะผมอยากจะให้สิ่งที่ชาวบ้านได้กลับไปเนี่ยมากกว่าสิ่งที่เขาสูญเสียและมีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นกับประเทศชาติและชุมชนผมไม่ได้ถามอะไรท่านแต่ผมฝากกราบเรียนท่านไว้อย่างนี้ครับเพื่อเป็นสิ่งซึ่งให้ระลึกรู้ว่ามีคนไทยคนหนึ่งตัวน้อยๆเป็นเฟืองเล็กๆในสังคมเนี่ยณวันหนึ่งถ้าท่านเป็นปลัดกระทรวงท่านตั้งผมนะนะครับท่านจะได้ลึกรู้ว่ามันมีเสียงแบบนี้ซึ่งอาจจะไม่มีได้การพูดและการสะท้อนย้อนมาให้เห็นนะครับเล็กอย่างหนึ่งก็ฝากไว้ว่าฝากรำลึกถึงท่านผู้ใหญ่ท่านนั้นถ้าท่านรู้จักญาติหรือคนสนิทหรือคนที่ท่านมีความคุ้นคลีคุ้นเคยนะครับครับท่านเป็นบุคคลที่สมคนไทยควรจะระลึกถึงแล้วก็ถือเป็นแบบอย่างได้ขอบพระคุณอย่างสูงครับขอบคุณครับครับผมอาจารย์ธีระเป็นคุณอาผมนะครับเจอท่านแล้วผมจะเรียนครับผมต้องขอบพระคุณท่านครับครับผมครับครับผมมีคำถามไหมครับไม่มีผมมีคำถามถามท่านนะครับ
ขออนุญาตอีก2นาทีนะท่านอันนี้สนุกนะครับอันนี้พี่ประมินยาแซวนะครับท่านใดในห้องนี้เก็บบินค่าไฟบ้างครับไม่มีชิงโชคนะฮะเก็บบินค่าไฟฮะเก็บนะครับท่านใดเติมน้ำมันแล้วเก็บใบเสร็จบ้างครับไม่มีชิงโชคเหมือนกันนะฮะเก็บนะโอเคนะท่านใดที่เอาบินค่าไฟกับใบเสร็จน้ำมันมารวมกันใน1เดือนบ้างครับไม่เคยนะฮะผมเชิญชวนนะครับเชิญชวนให้ท่านเก็บบินค่าไฟเก็บบินค่าน้ำมันเอา2อย่างรวมกันใน1เดือนอันนี้คือค่าใช้จ่ายพลังงานของท่านค่าใช้จ่ายพลังงานของท่านนะครับประเด็นที่ผมเล่าให้ท่านฟังก็เพราะว่าท่านเอาสัดส่วนที่ผมพูดเมื่อสักครู่ตอนต้นนะครับว่าการใช้พลังงานของประเทศไทยเนี่ยมีสัดส่วนต่อ GDP ประมาณ 19% ใน 19% 12% นำเข้าคำถามผมก็คือค่าใช้จ่ายพลังงานท่านต่อเดือนเนี่ยถึง 19% หรือยังถ้าเกินแปลว่าท่านเหมือนผมคนจนรุ่นใหม่ครับแปลว่ากิเลสเยอะแต่หารายได้ได้น้อยสิ่งที่ท่านต้องทำอย่างแรกคืออะไรไหมครับท่านต้องประหยัดพลังงานถูกไหมครับอย่างที่สองท่านต้องทำคืออะไรครับท่านหาเชื้อเพลิงทางเลือกถูกไหมครับผมชวนคิดในลักษณะนี้ว่าถ้าท่านคิดว่าประเทศคือร่างกายเราชีวิตเราลักษณะเดียวกันครับประเทศไทยก็อยู่ในการวิเคราะห์นี้เก็บบินค่าไฟทั้งปีของประเทศไทยเก็บบินค่าน้ำมันทั้งปีของประเทศไทยเอามาวิเคราะห์แล้วพบว่าสิ่งแรกที่ประเทศไทยต้องทำก็คือ 1. ประหยัดพลังงาน 2. หาเชื้อเพลิงทางเลือกผมเชิญชวนว่าสัดส่วน 19% ขอให้เก็บไว้ในใจท่านไม่ต้องบอกผมตอนนี้นะครับว่าเงินเดือนท่านเท่าไหร่และค่าใช้จ่ายพลังงานท่านเท่าไหร่แต่ว่าท่านลองเก็บสถิติข้อมูลเหล่านี้ดูจะเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์สถานการณ์พลังงานของตัวท่านเองและครอบครัวท่านเองนะครับเชิญชวนขออนุญาตครับครับผมท่านครับจากที่นั่นนะฮะน้ำมันเทป E20 เนี่ยถ้าเราใส่น้ำมัน E20 เข้าไปเนี่ยแล้วทิ้งรถไว้ระยะหนึ่งไม่ได้ใช้ไปต่างประเทศกลับมาจะสตาร์ทไม่ติดต้องถ่ายน้ำมันทิ้งมันไม่ทำให้รถเสียง่ายอะฮะเรื่องที่หนึ่งนะฮะเรื่องที่สองข่าวออกมาในไลน์และในทั่วไปตอนนี้ว่าเมืองไทยเรามีน้ำมันมาก